โตภะคะวาพุทธังภะคะวันตังอภิวาเทมิสวาคาโตภะคะวัตตาธัมโมธัมมังนะมัสสามิสุปาติปันโนภะคะวะโตสาวกสังโฆสังฆังนะมามินมัตถุรัตนัตยสะขอถวายความนอบน้อมแด่พระรัตนตรัยกราบนมัสการพระคุณเจ้าผู้เข้าร่วมฟังธรรมทุกรูปครับสวัสดีท่านสมาชิกที่น่ารักทุกท่านวันนี้จิตปรมัตถ์นะคะเรียนเรื่องของโลภะมูลจิตจบไปแล้วนะคะต่อไปเป็นเรื่องของโทสะมูลจิตนะครับก่อนที่จะไปโทสะนะก็สังเกตนะวันๆเรามีโลภะเรื่องอะไรบ้างนะครับโลภะเรื่องอะไรบ้างโลภะเราเป็นทิฏฐิสัมปยุตหรือทิฏฐิวิปยุตนะครับแต่เท่าที่ดูนะส่วนใหญ่โลภะพวกเราอ่ะจะเป็นโลภะทิฏฐิกตวิปยุตเป็นส่วนมากเลยก็คือไม่เกี่ยวกับความเห็นผิดนะครับก็คือความยินดีติดใจในกามคุณอารมณ์ทั่วไปนะครับก็ไม่ได้เป็นความเห็นผิดแล้วก็โลภะของพวกเราส่วนใหญ่จะเป็นพวกธรรมยะโลภะทั้งสิ้นนะครับก็คือเราเนี่ยไม่ไปทำอะไรผิดศีลผิดธรรมอยู่แล้วเพราะเรารู้ว่าไอ้ความโลภที่มันผิดศีลผิดธรรมเนี่ยมันมีโอกาสที่จะพาเราไปสู่อบายภูมิเป็นเปรตอสุรกายได้ง่ายๆนะครับดังนั้นเราก็ไม่อยากจะเป็นเปรตดังนั้นแม้เราจะมีโลภะเราก็ต้องระวังนะครับอย่าให้ล่วงเป็นพวกธรรมยะโลภะหรือพวกที่ล่วงอกุศลกรรมบทนะครับเอาละเมื่อเราเรียนเรื่องโลภะไปแล้วนะครับต่อไปอกุศลจิตกลุ่มที่2ก็ยังชั่วหน่อยนะมีแค่2ดวงนะครับกลุ่มที่2ชื่อว่าโทสะมูลจิต2ครับทำไมชื่อโทสะมูลจิตเพราะว่าจิต2ดวงนี้จะเกิดได้เพราะมีโทสะเป็นมูลเหตุนะครับมีโทสะเป็นรากเหง้านะครับโทสะมีลักษณะตรงข้ามกับโลภะเลยนะครับโลภะเขาอยากได้พอใจยึดติดในอารมณ์ที่เป็นอิทธารมณ์2ประเภทจำได้นะครับอิทธารมณ์2ประเภทคืออะไรคืออารมณ์ที่ดียิ่งเรียกว่าอติอิทธารมณ์นะทำให้โลภะเป็นโสมนัสอารมณ์ที่ดีธรรมดาเรียกว่าอิทธมัชชัตตารมณ์ทำให้โลภะเวทนาเป็นอุเบกขา ส่วนโทสะไม่ได้มีสภาพอยากได้แต่มีสภาพตรงข้ามกันเลยก็คือมีความไม่พอใจไม่ปรารถนาอารมณ์นะครับมีอาการคือผลักไสอารมณ์ที่ไม่น่าชอบใจให้ออกไปห่างๆหน่อยนะครับแล้วก็มีอาการรุนแรงขึ้นก็จะมีอาการประทุษร้ายอารมณ์นะครับแล้วก็โทสะที่มีกำลังแรงมากๆจะทำให้เราเกิดการทำลายล้างอารมณ์ที่เราไม่ชอบใจเรียกว่าอนิจจารมณ์เหล่านั้นให้หมดสิ้นนะครับให้มันพังสลายพังทลายไปนะครับอันนี้เป็นลักษณะของโทสะมูลจิตนะครับซึ่งโทสะมูลจิตเนี่ยวันนี้บอกแล้วนะตอนต้นว่าเราจะเรียนเรื่องอกุศลที่เป็นตัวร้ายและมันร้ายจริงๆนะเพราะว่าขณะใดโทสะมูลจิตเกิดขึ้นมันจะทำให้เราขาดสติได้อย่างง่ายดายและทำให้เราไปทำบาปทุจริตทำอกุศลด้วยความเผลอเรอขาดสตินั่นแหละนะคะทีนี้มาดูนะครับว่าไอ้โทสะมูลจิตเนี่ยมันเกิดขึ้นเพราะมีโทสะเจตสิกเป็นประธานในการปรุงแต่งให้จิตสองดวงนี้เกิดขึ้นนะครับดังนั้นความโกรธความเกลียดความกลุ้มความกลัวความหงุดหงิดนะครับความรู้สึกว่ามันใจมันรู้สึกว่ามีความไม่ชอบใจในสิ่งต่างๆนะครับเวลา ประสบอารมณ์เหล่านี้แล้วเป็นอาการของโทสะมูลจิตทั้งสิ้นนะครับตลอดจนโทสะมูลจิตเนี่ยทำให้เราเกิดความเศร้านะครับความเสียใจต่างๆเนี่ยมาจากจิต2ดวงนี้ทั้งสิ้นนะครับดังนั้นแม้ว่าโทสะมูลจิตจะมีแค่2ดวงนะแต่ก็อย่าคิดว่าแค่2ดวงนี้แล้วมันจะไม่มีบทบาทนะบทบาทเขาว่าร้ายแรงมากเลยมาดูนะฮะจิตที่ถูกโทสะเจตสิกเข้าครอบงำเนี่ยนะครับย่อมทำให้เกิดการประทุษร้ายอารมณ์นะครับเพราะว่าธรรมชาติของโทสะมูลจิตเนี่ยนะครับจะมีลักษณะเฉพาะตัวอยู่4ประการเรียกว่าลักษณะที่จตุกะของโทสะมีอะไรบ้างข้อ1
โทสะมีความหยาบกระด้างเป็นลักษณะนะครับดังนั้นท่านจะเห็นนะว่าเวลาคนเกิดความโกรธจะแสดงอาการหยาบกระด้างทางกายทางวาจาออกมาคำพูดก็นะครับจะเสียงแข็งเสียงกระด้างเสียงไม่นุ่มนวลแล้วนะการกระทำทางกายก็มีอาการหยาบกระด้างปรากฏให้เห็นดังนั้นในเบื้องต้นโทสะมีความหยาบกระด้างเป็นลักษณะนะครับประการที่สองโทสะมีการทำให้จิตใจของตนเองและผู้อื่นหม่นไหม้นะครับดังนั้นท่านบอกว่าขณะที่โทสะเกิดเป็นขณะแรกมันจะทำให้จิตใจของคนที่มีโทสะนั่นแหละหม่นไหม้ถูกเผาด้วยไฟโทสะเป็นเบื้องต้นก่อนนะครับจากนั้นให้ไฟโทสะนั้นก็ลุกลามออกไปภายนอกครับก็ไปทำให้คนอื่นที่อยู่ใกล้เนี่ยมีจิตใจหม่นไหม้ตามไปด้วยนะครับอันนี้เป็นกิจหน้าที่ของโทสะนะก็คือนอกจากเผาใจตัวเองให้รุ่มร้อนแล้วยังไปเผาใจคนอื่นให้รุ่มร้อนตามอีกนะครับประการที่3โทสะมีการประทุษร้ายอารมณ์เป็นผลปรากฏนะครับโทสะมีการประทุษร้ายอารมณ์ก็คือประทุษร้ายอารมณ์ที่ไม่น่าพอใจนั่นแหละเรียกว่าอนิจฐารมณ์นะครับประการที่4โทสะมีอาฆาตวัตถุเป็นเหตุใกล้นะครับไอ้ตัวอาฆาตวัตถุนี่แหละก็คืออนิจฐารมณ์นะครับรวมกันคืออนิจฐารมณ์ทั้งหมดนะครับเป็นเหตุใกล้ให้เกิดโทสะเลยดังนั้นเราก็เห็นได้ว่าโทสะมูลจิตจึงมีความหมายว่าจิตที่เกิดขึ้นโดยมีโทสะเจตสิกเป็นมูลเป็นรากเหง้าเป็นประธานนะครับโชคดีหน่อยนะโทสะมูลจิตมีแค่2ดวงนะครับท่านนักศึกษาอ่านชื่อบาลีและคำแปลตามผมเลยนะครับอยู่หน้าห้องคุณสันส่งเข้ามาแล้วนะครับดวงที่1โทมนัสสะสหคตังปะติคะสัมปะยุตตังอสังขาริกังคุณนวลสว่างลืมปิดไมค์จ่ายค่าปรับ20บาทด้วยคุณนวลสว่างทำอะไรอยู่คุณนวลสว่างทำอะไรอยู่โอ้โหขออภัยนะครับขอเวลานอกสักครู่อ้าวคุณนนท์สว่างนึกว่าเงียบแล้วขออภัยนะครับขออภัยโอ้โหลบแล้วยังไม่ออกจากกลุ่มเลยยังไม่เงียบขออภัยนะครับคุณนวลสว่างครับคุณนวลสว่างโอเคหลุดออกไปแล้วขออภัยเหตุขัดข้องทางเทคนิคนะครับไม่เป็นไรให้อภัยกันเนาะไม่ต้องโกรธกันความเผลอเรอนะครับมีใครฝากคุณสันอยู่เปล่าฝากเชิญคุณนนท์สว่างเข้ากลุ่มหน่อยแล้วบอกเขาเลยให้ปิดไมค์ด้วยเนาะดังมากจ่ายค่าปรับ20ด้วยค่าลืมปิดไมค์อ้าวเห็นไหมถ้าเราเห็นไหมถ้าเราเจอเหตุการณ์งี้นะแล้วเราเกิดอโยนิโสขึ้นมาเมื่อไหร่แล้วก็นะครับเราจะเกิดโทสะมูลจิตกับคนลืมปิดไมค์แล้วก็มีเสียงดังมากๆนะครับฉะนั้นอันนี้เขาเรียกว่าอนิจฐารมณ์ของเรานะครับก็คือเสียงรบกวนการบรรยายแต่ถ้าเรา
มีความกรุณามีความเมตตาว่าโอ้เขาก็คงทั้งเผลอไปบ้างนะฮะก็ให้อภัยกันถ้าเรามีโยนิโสเราก็ไม่โกรธกันนะครับถือว่ามีความผิดพลาดบ้างเล็กๆน้อยๆขาดสติก็จ่ายค่าปรับขาดสติ20บาทอ่ะมาอ่านภาษาบาลีและคำแปลของโทสะมูลจิต2ดวงอีกครั้งนะครับอ่านตามช้าๆนะครับโทมนัสสะสหคะตังปติคะสัมปะยุตตังอสังขาริกังนะครับแปลความว่าจิตที่เกิดขึ้นโดยไม่มีการชักชวนพร้อมด้วยความเสียใจประกอบด้วยความโกรธนะครับอีกทีนะครับอ่านว่าโทมะนะครับไม่ใช่โทมนัสนะครับบาลีถ้าไม่มีจุดข้างล่างมอมาสออกเสียงสระอะนะครับทุกตัวที่ไม่มีจุดเป็นตัวสะกดออกเสียงสระอะหมดโทมนัสสะสหคตังปฏิฆะสัมปะยุตตังอสังขาริกังจิตที่เกิดขึ้นโดยไม่มีการชักชวนพร้อมด้วยความเสียใจประกอบด้วยความโกรธนะครับดวงที่สองง่ายนิดหนึ่งนะครับคล้ายๆกันเปลี่ยนอสังเป็นสสังโทมนัสสะสหคตังปฏิฆะสัมปยุตตังสะสังขาริกังนะครับแปลว่าจิตที่เกิดขึ้นโดยมีการชักชวนพร้อมด้วยความเสียใจประกอบด้วยความโกรธนะครับก็มีแค่สองดวงเองนะครับก็ง่ายดังนั้นทำไมมีแค่สองดวงเพราะว่า มันมีเวทนาเดียวนะครับก็คือโทมนัสเวทนาอย่างเดียวมันมีปฏิฆะสัมปยุตอย่างเดียวไม่มีปฏิฆะวิปยุตนะครับถ้าปฏิฆะวิปยุตก็แปลว่ามันไม่โกรธแล้วมันก็ไม่ใช่โทสะมูลจิตไปแล้วแล้วก็เป็นอสังขาริกังดวงหนึ่งสังขาริกังดวงหนึ่งเกิดโดยไม่มีการชักชวนกับมีการชักชวนนะครับดังนั้นในโทสะมูลจิต2ดวงนี้นะครับท่านบอกว่าต้องเกิดพร้อมด้วยโทมนัสสะสหคตังก็คือสหคตังแปลว่าเกิดพร้อมนะครับสหคตังเกิดพร้อมพร้อมกับอะไรพร้อมกับโทมนัสเวทนานั่นแหละนะครับก็คือพร้อมด้วยความเสียใจท่านบอกว่าทุมนะแปลว่าใจชั่วนะครับตามศัพท์บาลีนะมีใจชั่วก็คือใจเร่าร้อนใจเศร้าหมองดังนั้นบุคคลใดมีใจชั่วนะครับก็ชื่อว่าโทมนัสเหมือนกันนะแต่ในที่นี้องค์ธรรมก็คือเวทนาเจตสิกนั่นแหละนะครับก็คือเวทนาคือธรรมชาติที่เสวยอารมณ์นะครับว่าเป็นเวทนาประเภทหนึ่งใน5เวทนาก็คือตอนที่เราเรียนเวทนาไปช่วงก่อนก็จะเห็นว่าเวทนามี5อย่างคือสุกายทุกกายโสมนัสดีใจโทมนัสเสียใจแล้วก็อุเบกขาความเฉยเฉยดังนั้นโทมนัสเวทนานะครับเป็นความเสียใจก็จะเกิดเฉพาะในโทสะมูลจิต2ดวงเท่านั้นนะจะเกิดพร้อมกับจิตกลุ่มอื่นๆไม่ได้เลยนะครับท่านบอกเพราะอะไรเพราะเมื่อโทสะมูลจิตเกิดขึ้นขณะใดจะต้องมีความเสียใจเกิดร่วมด้วยเสมอนะครับเกิดร่วมด้วยเสมอทีนี้ถามว่าไอ้โทมนัสเวทนาน่ะมันเป็นเวทนาเจตสิกนะครับส่วนไอ้ความโกรธเนี่ยมันเป็นโทสะเจตสิกนะครับว่าโดยขันธ์เขาอยู่คนละขันธ์นะครับโทมนัสอยู่เวทนาขันธ์เสียงจานเบาจังเลยเสียงเบาเหรอจริงหรือเปล่าท่านอื่นได้ยินเสียงผมเบาไหมจานเสียงชัดดีครับเสียงดังด้วยเสียงแบบชัดเจนแจ่มแจ๋วค่ะคุณอาคุณอาริยะเร่งลำโพงให้เต็มข้าวคุณกุ้งเบาเบาสองอ้าวห้องสองเมื่อกี้ห้องสองนะอ้าวสงสัยเกี่ยวกับอินเทอร์เน็ตห้องสามดังมากค่ะห้องสามดังไปหน่อยดังมากนะโอเคก็ดังค่ะคุณอริรัตน์ใครที่เสียงเบานะลองรีเซ็ตรีสตาร์ทเครื่องแป๊บหนึ่งอาจจะดีขึ้นนะหรือว่าลองดูสักช่วงก่อนเนาะทีนี้ท่านบอกว่าเวทนา
เวทนาเนี่ยโทมนัสอยู่ในเวทนาขันนะครับอยู่คนละขันส่วนโทสะอยู่ในสังขารขันนะครับแต่เนื่องด้วยความที่เขาเป็นเจตสิกด้วยกันเนี่ยเขาก็สัมปยุตกันเองก็เกิดพร้อมกันเองฉะนั้นสังเกตนะครับเฉพาะโทมนัสเวทนาเนี่ยมันจะมีชาติเป็นอกุศลชาติได้อย่างเดียวนะครับโทมนัสเวทนามีชาติเป็นอกุศลชาติได้อย่างเดียวก็คือเกิดกับอกุศลจิตได้เท่านั้นนะครับพวกกุศลจิตวิบากจิตกิริยาจิตเนี่ยมีโทมนัสเวทนาไม่ได้นะครับเพราะว่าความเสียใจก็รู้อยู่แล้วเวลาเราเสียใจนะครับจิตเราอะเป็นอกุศลแน่ๆนะครับดังนั้นเราก็จำหลักข้อหนึ่งเลยนะว่าโทมนัสเวทนาเกิดกับอกุศลจิตเท่านั้นก็คือในโทสะมูลจิตสองดวงไปเกิดที่อื่นไม่ได้ทีนี้อาการของโทมนัสก็คือความเสียใจนี่นะครับมาเดี๋ยวจะอธิบายอีกทีว่ามันต่างกับตัวปฏิฆะสัมปยุตตังยังไงส่วนความว่าปฏิฆะสัมปยุตตังแปลว่าประกอบด้วยความโกรธนะครับสัมปยุตแปลว่าประกอบกันอย่างกลมกลืนเลยแหละเนื่องจากเขาเป็นเจตสิกเป็นนามธรรมด้วยกันเขาจึงสามารถเข้าประกอบกับจิตได้อย่างกลมกลืนนะครับก็คือประกอบด้วยความโกรธนะแปลว่าให้ความโกรธความคับแค้นความกระทบกระทั่งเนี่ยคำว่ากระทบกระทั่งเนี่ยเป็นคำแปลของคำว่าปฏิฆะนะครับซึ่งเมื่อว่าโดยตามเหตุผลแล้วนะครับท่านหมายถึงมีการไปกระทบกระทั่งในอารมณ์ที่ไม่น่าพอใจนะครับก็คือเวลาเจออารมณ์ที่ไม่น่าพอใจแล้วจะมีสภาพปรารถนาที่จะประทุษร้ายหรือทำลายอารมณ์ที่ตนเองไม่ชอบใจให้เกิดความเสียหายไปดังนั้นตัวปฏิฆะสัมปยุตองค์ธรรมได้แก่โทสะเจตสิกนั่นเองผมก็งงอยู่นะว่าน่าจะเรียกว่าโทมนัสสะสหกตังโทสะสัมปยุตตังนะครับทำไมท่านใช้คำว่าปฏิฆะก็ไม่ทราบเหมือนกันนะเพราะว่าตัวปฏิฆะน่ะไม่ใช่องค์ธรรมนะครับตัวโทสะเจตสิกต่างหากที่เป็นองค์ธรรมนะครับดังนั้นโทสะเจตสิกจึงเป็นธรรมชาติที่ประทุษร้ายอารมณ์นะครับดังนั้นปฏิฆะหรือโทสะนี่ก็คือตัวเดียวกันนั่นแหละนะครับจะต้องเวลาเกิดขึ้นต้องเกิดพร้อมด้วยโทมนัสเวทนาเสมอทีนี้ท่านบอกว่ามาดูความแตกต่างกันระหว่างไอ้ตัวโทมนัสเวทนากับปฏิฆะที่เป็นโทสะต่างกันก็คือท่านบอกว่าโทมนัสเวทนาเป็นเวทนาเจตสิกนะครับว่าโดยขันว่าโดยขันก็เป็นเวทนาขันนะครับเกิดจากการเสวยอนิจจารมณ์เป็นลักษณะส่วนปฏิฆะนะครับเป็นโทสะเจตสิกมีสภาพธรรมที่จัดอยู่ในสังขารขันนะครับมีความประทุษร้ายอารมณ์เป็นลักษณะดังนั้นธรรมสองอย่างนี้เวลาเกิดเขาจะเกิดพร้อมกันเกิดพร้อมกันและความแตกต่างอยู่ตรงไหนสังฟังดีๆเลยนะครับตรงนี้ท่านบอกว่าให้ตัวโทมนัสเวทนาเนี่ยมันจะปรากฏชัดมากขณะที่เราพลัดพรากจากสิ่งที่รักนะครับฟังดีๆนะครับโทมนัสเวทนาจะปรากฏชัดมากขณะที่เราพลัดพรากจากสิ่งที่รักนะครับก็คือสิ่งที่เรารักสูญเสียไปนะครับเราจะเกิดโทมนัสเวทนาออกหน้าชัดเจนมากนะครับทำให้เราเกิดความเศร้าเสียใจร้องห่มร้องไห้พวกนี้นะครับเกิดจากอำนาจของโทมนัสเวทนาขณะพลัดพรากจากสิ่งที่รักส่วนตัวปฏิฆะนะครับหรือโทสะเจตสิกเนี่ยเขาจะปรากฏออกหน้าชัดเจนมากในขณะที่เราไปประสบกับสิ่งที่ไม่รักประสบกับสิ่งที่ไม่แน่ชอบใจตัวปฏิฆะจะออกหน้าทันทีนะครับฉะนั้นเนี่ยต้องดูนะครับว่าขณะนั้นน่ะอารมณ์ที่ปรากฏนะครับเป็นการพลัดพรากจากสิ่งที่รักหรือประสบกับสิ่งที่ไม่รักนะครับหรือบางทีหวังอย่างใดไม่ได้อย่างหวังนะครับหวังอย่างใดไม่ได้อย่างหวังก็เกิดความทั้งโทมนัสนะครับแล้วก็เกิดปฏิฆะด้วยนะฮะดังนั้นเนี่ยคืออาการของโทสะสองดวงนี้นะครับทีนี้ท่านบอกว่าโทสะเนี่ยมีความแตกต่างกันนิดหนึ่งก็คือ
ดวงที่หนึ่งเป็นอสังขาริกังก็คือโทสะดวงนี้สามารถมีกำลังเข้มแข็งนะครับมีกำลังเข้มแข็งสามารถเกิดขึ้นได้เองโดยไม่ต้องมีการชักชวนหรือไม่ต้องมีการยั่วยุจากใครก็คือฉันน่ะพร้อมที่จะโกรธได้เสมออย่าทำอะไรให้ฉันไม่ผูกไม่พอใจแค่นั้นก็พอแล้วนะครับเธอทำอะไรฉันไม่พอใจเมื่อไหร่ฉันน่ะพร้อมจะโกรธได้ตลอดเวลาอันนี้เขาเรียกว่าพวกโทสะอสังขาริกนะครับหรือพูดเป็นภาษาไทยก็คือพวกใจร้อนพวกโทสะจริตทั้งหลายนะครับมีอัธยาศัยเป็นคนขี้โกรธโทสะเขาจะเป็นอสังขาริกนะครับส่วนดวงที่สองนะครับโทสะเป็นสสังขาริกนะครับสสังขาริกแปลว่าความโกรธนะไม่ได้เกิดง่ายๆนะว่าจะโกรธสักทีนี่ต้องถูกชักชวนนะครับชักชวนเช่นอะไรถูกยั่วยุถูกยุแย่ถูกปั่นหูนะครับแบบปั่นหูไม่ใช่เอาไม้เข้าไปปั่นนะนะครับก็คือถูกเป่าหูนี่แหละนะครับเอาเรื่องยุแยงตะแคงรั่วให้ว่าคนนี้มันทำไม่ดีกับเธอรับหลังมันว่าเธออย่างนี้เอ๊ะเราก็ไม่เคยเห็นเขาว่านะนะพอโดนเสี้ยมโดนเป่าหูบ่อยๆชักจะเริ่มไม่ค่อยชอบใจขึ้นมาอันนี้เขาเรียกว่าเป็นสสังขาริกนะครับ ดังนั้นคนที่โทสะมูลจิตเป็นสสังขาริกมักจะเป็นคนใจเย็นเป็นคนไม่โกรธใครง่ายๆนะครับแต่จะโกรธเนี่ยอาจจะต้องถูกการกระตุ้นชักชวนหลายๆครั้งหลายๆรอบในเรื่องเดิมนะครับแรกๆก็ไม่โกรธนะครับพอโดนอารมณ์ไม่ที่เป็นอนิจจารมณ์นี้รอบที่2มันก็ยังไม่โกรธพอชักรอบที่3เรื่องเดิมอีกชักขุ่นๆนิดๆรอบที่4ชักขุ่นมากขึ้นนะพอรอบที่5นี่แหละระเบิดเลยตอนนั้นนะครับอันนี้เป็นต้นอันนี้คือลักษณะของพวกโทสะสสังขาริกนะครับดังนั้นก็ดูง่ายๆนะพวกอสังขาริกเกิดเองได้เป็นคนใจร้อนพวกสสังขาริกนะจะเกิดโกรธทีก็ต้องกระตุ้นชักชวนเป็นพวกคนใจเย็นแต่ว่าอย่าไปประมาทนะครับว่าเรานะเป็นคนใจเย็นฉะนั้นโทสะมูลจิตของเราน่าจะเป็นสสังขาริกนะครับถ้าเราไม่ระมัดระวังนะครับเราไปเจออารมณ์ที่ไม่ชอบใจบ่อยๆหลายๆครั้งพอถูกสสังขาริกหลายๆครั้งเราก็เริ่มโกรธนะครับเพราะเดี๋ยวเราเจออารมณ์ที่โดนสสังขาริกบ่อยๆเราก็จะเริ่มโกรธพอเราโกรธบ่อยๆเนี่ยการที่ต้องกระตุ้นหลายๆครั้งมันชักจะน้อยครั้งลง จากเมื่อก่อนเจอ5ครั้งถึงจะโกรธพอต่อไปเจอ4ครั้งก็โกรธอีกหน่อย3ครั้งก็โกรธอีกหน่อย2ครั้งก็โกรธอีกหน่อยครั้งเดียวเจอครั้งเดียวก็โกรธแล้วนะครับก็คืออะไรไอ้โทสะที่เป็นสสังขาริกพอโกรธบ่อยๆมันจะพัฒนากลายเป็นอสังขาริกโดยเราไม่รู้ตัวเลยนะครับดังนั้นเรื่องของความโกรธต้องเราก็ต้องไม่ประมาทนะครับอย่าไปเผลอสติให้เกิดความโกรธบ่อยๆเพราะว่าไอ้ความโกรธบ่อยๆมันจะสั่งสมเป็นนิสัยขึ้นมานะครับจากนิสัยโกรธบ่อยๆถ้าไม่ระวังสั่งสมมากๆมันจะกลายเป็นสันดานถ้าเป็นสันดานที่โกรธแล้วตอนนี้แก้ยากนะครับฉะนั้นความโกรธนี่ก็ต้องระมัดระวังให้ดีนะครับหลายคนมีความโกรธในอารมณ์ที่แตกต่างกันนะครับไม่เหมือนกันแต่ภาพคุณสุภวรรณฝากปิดไม้หน่อยคุณน้องคุณสุภวรรณลืมปิดไม้เหรอปิดแล้วค่ะมันกระเด้งขึ้นมาเองมันกระเด้งขึ้นมาเองโอเคครับ ฉะนั้นไม่ว่าจะมีอาการโกรธกรณีไรก็แล้วแต่นะครับมันจะเกิดขึ้นเพราะไปประสบกับอนิจจารมณ์นั่นแหละนะครับโดยเฉพาะในอนิจจารมณ์ที่แสดงไว้ในตำรานะครับท่านเรียกว่าอาฆาตวัตถุ10ประการนะฮะอาฆาตวัตถุก็คือเรื่องราวที่ทำให้เราเกิดความโกรธขึ้นมานะครับก็เรียกว่าอาฆาตวัตถุดังนั้นอาฆาตวัตถุ10อย่างมีอะไรบ้างท่านลองค่อยๆศึกษาทีละข้อนะแล้วก็ดูซิว่าเรื่องนี้น่ะเกิดกับเรา
ไหมนะครับเกิดกับเราบ้างไหมนะฮะใน3ข้อแรกเป็นเรื่องเกี่ยวกับตัวเราโดยตรงนะครับใน3ข้อที่2ไม่ได้เกี่ยวกับตัวเราแต่เกี่ยวกับคนที่เรารักใน3ข้อชุดที่3ไม่ได้เกี่ยวกับตัวเราไม่ได้เกี่ยวกับคนที่เรารักแต่เกี่ยวกับคนที่เราเกลียดหรือคนที่เป็นศัตรูของเรานะครับก็เป็น9ข้อนะครับส่วนข้อ10เป็นเรื่องราวอื่นๆ นอกจากไอ้9ข้อนี้แหละนะครับดังนั้นเรามาเริ่มดูข้อที่1เลยนะครับไปโกรธเขาหรืออาฆาตเขาโดยคิดว่าเขาเคยทำความเสื่อมเสียให้กับเราก็คือเขาเคยทำความเสื่อมเสียให้กับเราตั้งแต่สมัยก่อนนะครับเรื่องผ่านไปแล้วนะครับแต่ความโกรธไม่ได้หายไปไหนเลยก็คือถ้าไม่เจอหน้าไอ้คนนี้ไอ้ความโกรธก็ไม่เกิดนะนะครับพอไปเจอหน้าเขาหรือไปได้ยินชื่อของเขาหรือได้ฟังข่าวเกี่ยวกับคนนี้ที่เคยทำความเดือดร้อนเคยทำความเสื่อมเสียทำความเสียหายให้กับเราแม้ผ่านไปเป็น10ปีแล้วความโกรธไม่เคยลืมเลือนเลยนะครับเขาเรียกว่าโกรธแบบเหมือนกับเอาไม้เอาเหล็กเนี่ยขีดลงไปบนหินนะครับพอมันเป็นรอยแล้วมันจะฝังติดอยู่อย่างนั้นเลยนะครับพวกนี้น่ากลัวนะครับดังนั้นเช่นไรนะครับบางคนนะตอนเด็กๆ เรียนชั้นประถมตัวเล็กนะครับก็โดนเพื่อนที่มันตัวโตกว่ามันกลั่นแกล้งนะครับมันมาชกเราบ้างนะครับมันมาไถตังเราบ้างเดี๋ยวมันก็มาแย่งสมุดแย่งปากแย่งดินสอแย่งยางลบเราไปนะครับ สู้เขาไม่ได้ตัวเล็กกว่านะได้แต่เก็บความอาฆาตแค้นไว้ในใจนะครับแม้ผ่านไปนะครับผ่านไปจนเรียนจบมหาวิทยาลัยแล้วนะครับเจอไอ้คนเนี้ยมันก็ยังคิดอยู่ว่าเออไอ้เนี้ยตอนเด็กๆตอนประถมมันทำเราไว้เยอะนะครับมีโอกาสเมื่อไหร่จะเอาคืนบ้างนะครับอันนี้เป็นต้นเขาเรียกว่าไปโกรธเขาเพราะว่าเขาเคยทำความเสียหายให้กับเราในอดีตนะครับประการที่สองไปอาฆาตหรือไปโกรธแค้นเขาเพราะว่าเขากำลังทำความเสื่อมเสียหรือทำความเดือดร้อนให้กับเรานะครับเช่นไรนะครับอันนี้มีพวกที่อยู่บ้านเดียวหรือว่าพวกตึกแถวทาวน์เฮาส์นี่จะเจอเรื่องนี้บ่อยนะครับก็คือ ชอบมีคนจูงสุนัขมาถ่ายอุจจาระหน้าบ้านเรานะครับดังนั้นเนี่ยนะครับบางทีเราก็เห็นว่าเอ๊ะนะฮะตื่นเช้าวันนี้อากาศดีดีนะครับสดชื่นดีจังเลยนะครับขนาดสดชื่นอยู่นะครับได้กลิ่นอุจจาระสุนัขลอยมาเตะจมูกมองไปที่หน้าบ้านโอ้โหกำลังนะฮะกำลังเบ่งนะฮะสุนัขกำลังเบ่งเจ้าของมันจูงมาถ่ายอุจจาระหน้าบ้านเราพอดีนะครับอันนี้ก็ทำให้เราโกรธได้เลยนะครับเพราะว่าอะไรทำหน้าบ้านเราสกปรกที่ตั้งเยอะตั้งแยะนะครับทำไมหน้าบ้านตัวเองไม่ถ่ายต้องมาถ่ายหน้าบ้านฉันนะครับก็เกิดโกรธเขาได้เหมือนกันนะหรืออีกกรณีหนึ่งอันนี้เรื่องจริงนะฮะเรื่องจริงเกิดขึ้นจริงเมื่อหลายปีที่แล้ว มีคนจะไปธุระนอกบ้านมีธุระด่วนพอเปิดประตูรั้วมีรถจอดขวางประตูมีรถจอดขวางประตูอยู่ด้วยความรีบนะครับด้วยความรีบก็ไปช่วยกันเข็นโอ้โหนอกจากเข้าเกียร์ยังดึงเบรกมืออีกต่างหากแม่สุดยอด2ต่อเลยเนาะเข็นกันตั้งหลายคนไม่ขยับนะคะทำไงล่ะนะกดแตรแล้วกดแตรอีกมันก็ไม่มานะครับไม่มาเลื่อนรถกดอยู่ครึ่งชั่วโมงนะครับนี่แหละกำลังทำความเดือดร้อนให้เราทำให้เราออกไปทำธุระด่วนไม่ได้นะครับโทสะบันดาลโทสะก็เลยเอาขวานไปทุบกระจกรถเขานะครับทุบกระจกรถเขาแตกอันนี้ก็เป็นข่าวเมื่อ
โด่งดังเมื่อหลายปีที่แล้วป้าทุบรถนะครับป้าทุบรถคนทุบรถอะคือเพื่อนผมเองเรียนสมัยเรียนพันธุ์ที่พระนครเรียนด้วยกันนะครับอันนี้เขาเรียกว่าเขากำลังทำความเดือดร้อนก็คือจอดรถปิดทางออกจากบ้านของเราและเข้าเกียร์ด้วยก็คือประการที่สองกำลังทำความเสื่อมเสียให้กับเรานะครับประการที่สามโกรธหรืออาฆาตเขาเพราะเขาจะทำความเสื่อมเสียให้กับเราในอนาคตนะครับในอนาคตเช่นอะไรนะครับทางการจะต้องโรงขยะโรงกำจัดขยะใกล้ๆบ้านของเรานะครับแค่ได้ข่าวแค่นี้เราก็โกรธละโกรธใครโกรธทางการนะครับที่เยอะแยะทำไมไม่ไปสร้างต้องมาสร้างใกล้ๆบ้านเราตั้งโรงขยะกลิ่นขยะมันต่อไปมันคงจะเหม็นมารบกวนเราคงอยู่ไม่เป็นสุขแน่ๆนะครับยังไม่ทันทำเลยนะแค่รู้ข่าวเราก็เกิดความโกรธความหงุดหงิดนะครับหรือกรณีหนึ่งเราอยู่ตรงนี้มานานและหลายสิบปีอยู่ดีๆรัฐบาลจะมาเวรคืนที่พาที่บ้านของเราหายไปทั้งหลังพอดีเลยนะครับแค่รู้ว่าบ้านเราจะต้องถูกเวรคืนถูกรื้อถอนจากตรงนี้โกรธแล้วนะครับที่อื่นเยอะแยะทำไมไม่รู้จักทำถนนต้องมาผ่านบ้านฉันนะครับอันนี้เขาเรียกว่าแค่รู้ข่าวว่าเขากำลังจะทำอะไรบางอย่างในอนาคตที่ทำให้เราเกิดความเดือดร้อนเราก็โกรธเขาไปล่วงหน้าแล้วนะครับประการที่สี่โกรธแค้นอาฆาตเขาเพราะคิดว่าเขาเคยทำความเสื่อมเสียให้กับคนที่เรารักนะครับก็คือเมื่อก่อนตอนเด็กๆจำได้นะครับไอ้ข้างบ้านนี้แหละมันแกล้งพ่อแม่เราเรื่อยมันเห็นพ่อแม่เราเป็นคนซื่อมันก็ทำตัวเป็นเจ้าพ่อนะครับชอบมาคมเหงทำร้ายพ่อแม่เราอยู่เสมอนะครับแม้ผ่านไปตั้งนานแล้วนะครับพ่อแม่เราก็จากไปแล้วนะครับเห็นไอ้คนนี้นึกเครียดแค้นทุกทีว่าโอ้ยมันมาทำพ่อแม่ฉันไว้ในเมื่อก่อนนี้นะครับอันนี้เขาเรียกว่าเคยทำความเดือดร้อนให้กับคนที่เรารักนะครับหรือสมัยก่อนมันโกงเงินพ่อแม่เราไปตั้งเยอะตั้งแยะทำให้พ่อแม่เราเนี่ยเกือบจะล้มละลายเลยนะครับอันนี้เป็นต้นนะก็แม้เรื่องผ่านไปก็ยังอาฆาตแค้นเขาเรียกว่าอาฆาตเพราะเขาเคยทำความเดือดร้อนเสื่อมเสียให้กับคนที่เรารักข้อที่ห้าอาฆาตโกรธแค้นเขาเพราะคิดว่าเขากำลังทำความเดือดร้อนหรือเสื่อมเสียให้กับคนที่เรารักนะครับเช่นลูกเราไปเล่นซนข้างบ้านนิดหนึ่งนะคะนิดหนึ่งนะคะไปทำของข้างบ้านเขาแตกนะก็เรียกว่าเล่นซนไปหน่อยไปทำกระถางดอกไม้เขาแตกนะครับเขาก็เลยเอาไม้มาตีลูกเรานะครับเอาไม้มาตีลูกเราเห็นต่อหน้าต่อตาเลยแม่แกมาตีลูกฉันได้ยังไงอ่ะเด็กมันยังไม่ค่อยรู้เรื่องทำดอกกระถางดอกไม้แกแตกแกก็มาบอกสิฉันก็จะจ่ายค่าเสียหายทำไมต้องมาตีลูกฉันด้วยนะครับอันนี้นะครับจนทำให้บางทีผู้ใหญ่เนี่ยทะเลาะเบาะแว้งนะครับเกิดการทำร้ายร่างกายกันระหว่างผู้ใหญ่ด้วยกันนะครับเพราะว่าไปทำคนที่เรารักนะครับประการที่หกอาฆาตโกรธแค้นเขาเพราะเขาจะทำความเดือดร้อนให้กับคนที่เรารักก็คือยังไม่ได้ทำแหละตอนนี้ยังไม่ได้ทำนะครับแต่ต่อไปจะทำเช่นไรนะครับเช่นเรารู้ข่าวนะครับว่าเจ้านายอันเป็นที่รักของเราเนี่ยนะครับเป็นคนทำงานด้วยความซื่อสัตย์สุจริตซื่อตรงต่อหน้าที่แต่ว่าไอ้ความซื่อตรงของเจ้านายเราเนี่ยนะครับอันเป็นที่เคารพรักของลูกน้องทั้งหลายเนี่ยนะครับไปขัดผลประโยชน์กับบางคนนะครับบางบุคคลที่ทำตัวเป็นมาเฟียแล้วเขาก็เลยวางแผนนะครับวางแผนจะจัดการเจ้านายของเรานะครับจัดการกรณีไหนนะครับเช่นจะใส่ความนะฮะใจใส่ความ
ความผิดให้กับเจ้านายเราทำให้เจ้านายเราถูกไล่ออกหรือถูกปลดจากตำแหน่งเนี้ยนะครับพอได้ข่าวปุ๊บนะครับเขายังไม่ได้ทำเลยนะแค่รู้ว่าเขาวางแผนจะเล่นงานเจ้านายเราก็โกรธเขาก่อนแล้วนะครับโอ้ยไอ้พวกนี้มันเลวนะเจ้านายเราทำความด้วยความซื่อสัตย์สุจริตดูซิมันยังสามคิดจะมาทำร้ายเจ้านายของเราอีก อันนี้ก็อยู่ในกรณีที่6นะครับหรืออันนี้ก็มีเรื่องจริงนะเรื่องจริง ก็คือเกิดกับตัวผมเองอะ คือผมก็ลักษณะนี้ผมทำอะไรด้วยความถูกต้องนะด้วยความถูกต้องซื่อตรงและไอ้ที่ถูกต้องซื่อตรงผมก็ไปขัดประโยชน์ของคนที่ทำอะไรไม่ค่อยถูกต้องไม่ค่อยซื่อตรงนะครับปรากฏว่าลูกศิษย์เนี่ยนะครับไปได้ข่าวมาจากไหนก็ไม่รู้ผมโอ้ข่าวแกไวจริงๆนะข่าวกรองเชื่อถือได้แต่ผมไม่เชื่อนะในข่าวกรองที่แกโทรมาเตือนอาจารย์เทพคะอาจารย์ระวังตัวด้วยนะคะมีข่าวว่ามีคนน่ะเขาจะไปล็อบบี้กรรมการให้ปลดอาจารย์เทพออกจากคณะกรรมการชุดนี้นะคะผมบอกหูผมก็ไม่ได้ทำอะไรผิดนี่นะครับเขาก็เลยมีความไม่ค่อยชอบใจว่าดูซิคนนี้นะคะทำอะไรตัวเองทำไม่ถูกต้องนะครับถูกอาจารย์เทพเขาเรียกมาตักเตือนแล้วแทนที่สำนึกนะกับไม่สำนึกไม่ว่านะยังจะมาเล่นงานอาจารย์เทพอันเป็นที่เคารพของดิฉันอีกนะครับแกก็เลยไม่ค่อยชอบใจนะครับไม่พอใจแล้วก็โทรมาบอกข่าวนะครับผ่านไปไม่นานจริงๆนะผ่านไป2เดือนนะครับโดนจริงๆนะครับปั้นเรื่องมาใส่ความผมสักหลายคดีหลายกระทงเลยนะครับแต่ว่าความจริงเป็นอย่างไรก็รู้อยู่นะครับก็แก้ตกไปเรียบร้อยหมดอ่ะอันนี้เพราะว่าไปทำคนที่เรารักเราศรัทธานะครับในอนาคตจะวางแผนกลั่นแกล้งก็เราก็ไม่ชอบหน้าเขาก่อนละประการที่7ไม่โกรธหรืออาฆาตเขาโดยคิดว่าเขาเคยทำคุณประโยชน์ให้กับศัตรูของเราหรือเคยทำประโยชน์ให้กับคนที่เราเกลียด นะครับอันนี้เช่นกรณีคนคนนี้เคยไปช่วยเหลือศัตรูเรานะครับเมื่อก่อนนี้ศัตรูของเรากำลังประสบวิกฤตทางการเงินนะครับจริงๆไอ้ศัตรูเราก็คือเพื่อนเราในอดีตแหละแต่ว่าเป็นเพื่อนที่เราไม่ชอบหน้านะครับเคยทำร้ายอะไรเราไว้เยอะในตอนเด็กๆนะครับไอ้เราก็เห็นเขากำลังประสบวิกฤตการทางการเงินก็กำลังจะรอลุ้นว่าเมื่อไหร่มันจะเจ๊งมันจะล้มละลายอันนี้ด้วยโทสะของเรานะนะครับแต่ปรากฏว่าไอ้เพื่อนเราอีกคนหนึ่งนะครับดันยื่นมือเข้าไปช่วยเหลือเขานะครับให้เงินเขายืมเพื่อฟื้นฟูกิจการจนกิจการเขากลับฟื้นฟูขึ้นมาได้เราก็เลยไปโกรธไอ้เพื่อนเราไปช่วยมันทำไมไม่ช่วยมันทำไมแกไม่รู้แหละไอ้นี่มันศัตรูฉันนะครับไอ้เพื่อนบอกโอ้โหเอาหน้าทั้งสองฝ่ายเธอก็เป็นเพื่อนฉันทั้งคู่เธอเวลาเดือดร้อนฉันก็ช่วยเธอเหมือนช่วยเขาแหละนะครับแทนที่จะชื่นชมเพื่อนนะว่ารักเพื่อนโกรธนะครับช่วยใครไม่ช่วยไปช่วยไอ้ศัตรูของเราคนนี้นะครับเคยไปช่วยไว้ตั้งหลายปีนะครับเราก็ยังโกรธเพื่อนที่ไปช่วยเขาไว้เขาเรียกว่าเคยไปทำประโยชน์ให้กับคนที่เราเกลียดนะครับประการที่8นะครับอาฆาตเขาโดยคิดว่าเขากำลังทำประโยชน์ให้กับคนที่เราเกลียดหรือทำประโยชน์ให้กับศัตรูของเรานะครับเช่นอันนี้เป็นยกตัวอย่างในละครนะตัวเรื่องจริงไม่ค่อยมีเท่าไหร่นะครับนางอิจฉานี่แหละนะครับนางอิจฉานี่แหละเห็นนางเอกตกน้ำว่ายน้ำไม่เป็นนะกำลังจะรอสมน้ำหน้าแล้วมันจมน้ำตายต่อหน้าต่อตาเลยนะกำลังปรากฏว่ามีพลเมืองดีกระโดดเข้าไปนะครับว่ายน้ำช่วยชีวิตนางเอกขึ้นมานางร้ายก็เลยไปโกรธพลเมืองดีด้วยนะครับทุละไม่ใช่นะครับไปช่วยมันขึ้นมาทำไมดูสิทำให้ฉันอ่ะหมดโอกาสที่จะเห็นมันตายต่อหน้าต่อตานะครับก็เลยโกรธคนที่ไปช่วยเขาอีกเนาะเขาเรียกว่า
โกรธเพราะกำลังทำประโยชน์ให้กับคนที่เป็นศัตรูส่วนกรณี9นะครับอาฆาตโกรธแค้นเขาเพราะคิดว่าเขาจะทำประโยชน์ให้กับศัตรูของเราในอนาคตนะครับเช่นอะไรนะครับคนคนนี้แหละนะครับจะเป็นนายทุนให้กับนักการเมืองที่เราเกลียดนะครับพวกนักการเมืองหรือพรรคการเมืองที่เราเกลียดแม้ไอ้เพื่อนเราดันจะไปส่งเสริมสนับสนุนนะครับบอกว่าจะเป็นหัวคะแนนให้นะเลือกตั้งเที่ยวหน้าเป็นหัวคะแนนโกรธเพื่อนเราเลยนะว่านะครับไอ้พรรคนี้มันเลวๆแกเป็นหัวคะแนนให้มันทำไมอย่างนี้แกไม่ต้องมาเป็นเพื่อนกับฉันนะครับเลิกคบกันเลยอย่างนี้นะครับยังไม่ทันเป็นเลยนะแค่มีข่าวว่าจะเป็นก็เกลียดเข้าล่วงหน้านะครับโกรธเข้าล่วงหน้าไปแล้วนะครับก็เป็นอาฆาตวัตถุ9อย่างนะครับส่วนข้อ10 โกรธในฐานะอันไม่ควรนะครับเรื่องอื่นๆน่ะนะครับประเภทไอ้คนที่เวลามันจะขี้โกรธมันโกรธได้ทุกเรื่องเลยนะนะครับรถติดไฟแดงก็ไปด่าตำรวจจราจรนะครับฝนตกก็ไปด่าพระพิรุณนะครับแดดร้อนก็ไปด่าพระอาทิตย์นะครับเหล่านี้เป็นต้นนะครับเดินสะดุดนะครับสะดุดโต๊ะแทนที่ว่าตัวเองเดินไม่ระวังไปโทษเขาหาว่าดูสิวางโต๊ะไม่เป็นระเบียบนะทำให้ฉันสะดุดนะครับเดินไปเหยียบถูกลวดนะครับถูกหนามก็ไปบ่นว่าโอ้ยใครเนี่ยทิ้งลวดไอ้กระดาษไอ้ตัวเย็บแม็กพวกนี้ลวดแม็กนี่แทนที่จะทิ้งเป็นที่เป็นทางมาทิ้งบนพื้นทำให้เราไปเหยียบขาเราเป็นแผลเลยอะไรเงี้ยนะครับก็คือโทษได้สารพัดเรื่องเลยเขาเรียกว่าอาฆาตวัตถุในกรณีอันไม่ควรนะครับก็รวมละ10เรื่องนี้คืออนิจจารมณ์ของเราทั้งนั้นนะครับมีใครเคยประสบกับเรื่องอะไรใน10เรื่องนี้บ้างไหมครับเอา9เรื่องแรกก่อน9เรื่องแรกใครมีประสบการณ์ใน9เรื่องแรกและในเรื่องใดเอาข้อเดียวสารภาพมาซะดีๆผมมีหลายข้อเลยนะในนี้นะครับแต่ว่าปัจจุบันก็ให้อภัยละอโหสิไปหมดละนะครับเพราะถือว่า เรื่องแล้วก็แล้วไปนะครับเขาทำไม่ดีกับเราก็เป็นวิบากของเรานะครับแล้วก็ใช้หนี้ไปเรียบร้อยแล้วไม่ถือโกรธไม่จองเวรไม่ก่อเวรต่อด้วยอโหสิกรรมให้ มีใครมีประสบการณ์ข้อไหนบ้างมาท่านห้องหนึ่งมีไหมครับอาฆาตวัตถุ9อย่างแรกโหห้องหนึ่งไม่มีเลย ห้องสองมีไหมครับอาฆาตวัตถุ9อย่างแรกเกี่ยวกับตัวเรา3อย่างคนที่เรารัก3อย่างเกี่ยวกับศัตรูของเรา3อย่างอาจารย์คะมีห้องหนึ่งคุณผู้หญิงเชิญครับมีค่ะอาจารย์เขามาเตะสุนัขในบ้านเลยค่ะอยู่ข้อไหนเขากำลังทำความเสื่อมเดือดร้อนให้กับหมาที่เรารักสุนัขที่เรารักนะฮะแล้วเป็นไงโกรธไหมโกรธเยอะไหมตอนนั้นแบบยังไม่ได้รู้จักอาจารย์นะคะก็เลยโกรธมากเลยแล้วไปทำอะไรบ้างไงด่าเขาซะเละเลยค่ะด่าเขาเละเลยนะครับด่าเขาให้เขาไปกัดกับหมาแทนเลยถ้าอยากจะชนะมันให้เขาไปกัดกับหมาเลยนะแล้วทำไมเขาถึงมาเตะหมาเราล่ะก็หมาเขากับหมาเราไม่ถูกกันไปกัดกันที่หน้าบ้านแล้วหมาเราก็วิ่งหนีเข้ามาเข้าบ้านเข้ามาแล้วเขาไม่พอใจอีกว่าหมาเราชนะหมาเขามั้งอย่างเงี้ยมาเตะในบ้านเลยที่จริงมันก็เกิดเหตุการณ์อย่างเงี้ยบ่อยๆเลยแต่เราก็ปล่อยเรื่องของหมาเนาะเขาไม่พอใจเลยตอนนี้ไม่ได้เลี้ยงเลยค่ะไม่อยากมีเรื่องกับคนข้างบ้านคุณบุญหาบอกว่าเคยอดีตอ่ะกำลังเห็นเลยก็คือสุนัขบ้านเราไปกัดกับสุนัขข้างบ้านกัดชนะนะครับเขากัดชนะนะไอ้ข้างบ้านมันก็คงไล่จะทำร้ายสุนัขเราก็วิ่งกลับเข้าบ้าน
ทันที่จะจบนะมันเข้ามาตีสุนัขเราถึงในบ้านนะเราก็เลยโกรธเขาเลยนะคะด่าเขาไปเป็นชุดเลยเนาะแล้วก็ยุให้เขาไปอะไรนะให้เขามากัดกระหมาอีกใช่ไหมใช่ค่ะเขาบอกก็บอกเขาว่าอยากจะชนะก็เป็นหมาสิแล้วก็มากัดกับมันแทนอาจารย์เทพครับห้องสองเชิญครับคุณเบนสาธุค่ะอาจารย์สาธุครับอาจารย์เทพครับครับวันนี้ขอให้ถึงโมหะมูลจิต2ด้วยนะครับได้ครับเดี๋ยว4ทุ่มเลยนะทันไม่ต้องห่วงเพราะโทรศัพท์เรื่องไม่เยอะอ้าวมีใครมีตัวอย่างเรื่องอื่นบ้างมีค่ะอ้าวเชิญครับห้องสองเมื่อสมัยเป็นนักศึกษาอรทัยแล้วต้องไปฝึกงานที่สถาบันหนึ่งทีนี้อาจารย์ระหว่างสองสถาบันไม่ถูกกันแล้วเราก็ต้องถูกตกไปฝึกงานที่นั่นเป็นกลุ่มทุกกลุ่มที่ไปก็จะถูกเขาแกล้งร้องไห้กันหมดแต่แล้วกลุ่มตัวเองเนี่ยก็เป็นกลุ่มสุดท้ายเราก็เลยบอกว่าเราจะไปแก้แค้นให้เพื่อนอาฆาตไปสูงหัวของเพื่อนว่าจะต้องหาคำถามอะไรที่มันเป็นเส้นผมบางภูเขาถามแล้วให้เขามองไม่เห็นแล้วตอบไม่ได้บ้างแล้วทำสำเร็จก็ทำสำเร็จเลยแต่ว่าความแค้นเราไม่ได้อยู่แค่นั้นเรายังคิดต่อไปในใจว่าวันหนึ่งข้างหน้านะเราจะต้องเรียนอันเนี้ยวิชาเนี้ยให้เก่งกว่าคนครูคนนี้ให้เก่งกว่าอาจารย์คนนี้แล้ววันข้างหน้าให้อาจารย์คนนี้มาขอความช่วยเหลือเราบ้างนั่นแน่แล้วได้อย่างหวังไหมได้ขนาดนั้นได้อย่างหวังได้อย่างเสร็จแล้ววันข้างหน้ามันก็เป็นอย่างนั้นจริงนั่นแน่นี่เขาเรียกว่าอย่างนั้นจริงๆเวลาที่เขามาจริงๆแล้วเนี่ยเราไม่ได้ทำอย่างนั้นเราแต่ว่าเจ้านายเราเป็นคนทำเขาแต่เราก็สงสารเขานะเพราะว่าเจ้านายเราก็ไม่ถูกกับเขาเหมือนกันนั่นแหละนั่นแหละนะครับโอเคสาธุคุณอรทัยบอกว่าเมื่อก่อนน่ะมีอาจารย์สองค่ายไม่ถูกกันนะครับพอนักศึกษาต้องไปทำงานอะไรในฝั่งนู้นก็ถูกเขากันแกล้งมาทุกรุ่นจนร้องไห้กับนะคุณอรทัยบอกก็ต้องหาเรื่องไปล้างแค้นให้เพื่อนนะครับทำให้อาจารย์ฝั่งนู้นเขาเสียฟอร์มนะครับเสียฟอร์มนะแล้วก็ทำได้สำเร็จด้วยนะก็บอกเสียฟอร์มยังไม่เลิกนะยังวางแผนว่าอนาคตฉันจะต้องเรียนให้เก่งกว่าแกนะคะให้แกต้องมาขอความช่วยเหลือฉันอะไรเงี้ยนะคะอันนี้เป็นต้นเขาเรียกว่าอะไรนะล้างแค้นนะคะ10ปีก็ยังไม่สายภาษิตจีนเนาะนะคะอันนี้ก็อีกครับคุณบุงหาว่าไงครับสงสัยจังเลยคนที่เป็นโรคซึมเศร้าเนี่ยเขามีโทสะด้วยหรือเปล่าโรคซึมเศร้าเป็นโทสะมูลจิตนะครับโทสะมูลจิตโทสะมี2 อย่างนะเมื่อกี้ลืมยังไม่ได้อธิบายโทสะมี2 อย่าง1โทสะเดินหน้า2โทสะถอยหลังเคยได้ยินไหมครับโทสะถอยหลังได้ยินค่ะบ่อยเลยที่อาจารย์บอกแล้วนะฉะนั้นซึมเศร้าเป็นโทสะถอยหลังก็คือมีความรู้สึกว่าตัวเราอ่ะเหมือนกับหมดความสำคัญแล้วไม่มีใครมาสนใจเราแล้วก็เกิดวนเวียนอยู่กับความคิดนี่แหละนะครับก็คือทำให้เราไม่อยากจะเจอหน้าใครนะคะเขาเรียกว่าโทสะถอยหลังนะคะแล้วก็คุ้นคิดอยู่กับความคิดของตัวเองอาจารย์ก้าวขอโทษค่ะว่าไงครับวันนี้อาจารย์ไม่ได้อธิบายเรื่องโทสะเดินหน้ากับโทสะยังเลยเนี่ยพอดีพูดตรงนี้พอดีนะครับถ้าโทสะเดินหน้าเนี่ยมันจะมีอาการไปประทุษร้ายคนอื่นเดินหน้าลุยจัดการเอามันเลยนะคะเขาเรียกโทสะเดินหน้าประทุษร้ายโทสะถอยหลังคือความกลัวนะฮะความกลัวความไม่อยากจะเข้าใกล้นะคะก็เลยมีการหลีกห่างจากอารมณ์ที่เราไม่ชอบใจเขาเรียกโทสะถอยหลังนะคะดังนั้นมีอาการตรงข้ามกันนะโทสะมีกำลังเดินหน้าก็จะไปประทุษร้ายอารมณ์นะประทุษร้ายเขาไม่ได้เพราะเขามีอำนาจนะครับเราก็กลัวเราก็ถอยออกมาก่อนเขาเรียกว่าโทสะถอยหลังคือความกลัวนะครับดังนั้นอาการของโทสะนี่มีค่อนข้างเยอะหลายรูปแบบนะครับโดยเพราะไอ้ความซึมเศร้าเนี่ยเขาถามความซึมเศร้า
ป็นโทสะไหมเป็นคือโทสะถอยหลังเนี่ยนะครับก็คือไม่อยากจะเจอหน้าใครแล้วก็อยากจะวนเวียนอยู่กับไอ้ความซึมเศร้าของตัวเองนั่นน่ะนะครับถ้าไม่มีทางออกนะครับไม่มีใครคอยให้ช่วยเหลือให้กำลังใจคนพวกนี้ส่วนใหญ่มักจะฆ่าตัวตายฆ ่าตัวตายเพราะคิดว่าเราจะได้พ้นจากไอ้สภาพแวดล้อมอย่างนี้นะครับก็น่ากลัวเหมือนกันเนาะดังนั้นเรื่องโทสะต้องคอยระมัดระวังให้ดีครับขอบคุณค่ะสาธุครับมาดูนะครับขอถามกัปตันครับเชิญครับคุณปุ้ยคุณปุ้ยมีอะไรถามไหมเดี๋ยวจะแสดงความเห็นโอ้ยเสียงเบามากเลยใช้ small talk หรืออะไรช่วยดึงออกก่อนแล้วใช้พูดตรงลำโพงจะฟังชัดพูดงี้ฟังไม่ออกเลยครับฮัลโหลผ่านก่อนนะเดี๋ยวค่อยคุยขอถามค่ะคุณกู๊ดเฮลเชิญครับถ้าเกิดโทสะถอยหลังเป็นจิตซึมเศร้าเนี่ยควรโยนิโสยังไงอะคะอาจารย์โอ้โยเองอะลำบากนะครับโยเองลำบากโยนิโสต้องอาศัยคนใกล้ตัวคอยช่วยนะครับคอยมาให้กำลังใจคอยมาพูดคุยเขาอย่าให้เขาหมกมุ่นอยู่กับตัวเองถ้าเขาอยู่กับตัวเองคนเดียวอะโอกาสอาการซึมเศร้ามันจะมากขึ้นก็คือเปลี่ยนอารมณ์เขานะครับหาอารมณ์ที่มันสนุกให้เขาแช่มชื่นบ้างพาไปหาของอร่อยๆกินไปเที่ยวกันไปเที่ยวที่ไหนที่มันดูสวยๆไปเที่ยวสวนนงนุชกันไหมแม่เดี๋ยวฉันขับรถพาเธอไปเที่ยวนะครับจะมีดอกไม้สวยๆให้ดูเยอะแยะเลยอันนี้เป็นต้นนะครับก็คือหาอารมณ์ที่เปรียบกว่าโลภะมาให้เขาแทนนะครับถ้าไม่โลภะนะก็อีกทางหนึ่งวิธีแก้โรคซึมเศร้าอีกทางหนึ่งก็คือให้เขามาฟังธรรมนะครับให้เขามาฟังธรรมเปลี่ยนอารมณ์ถ้าเขาฟังธรรมแล้วจิตเขาเกิดกุศลขึ้นนะครับแล้วก็มีสตินะครับมีสติมีโยนิโสมากขึ้นอาการซึมเศร้าเขาจะลดลงนะฮะลดลงได้เองนะครับมาค่อยๆฝึกกันไปเนาะละครับเชิญครับคุณมนัญญาเดี๋ยวนะขอคุณมนัญญาห้องสองนับหนึ่งคุณพี่จุกคุณมนัญญาว่าไงครับอาจารย์อย่างหนังสือหน้า38ย่างหน้าสุดท้ายนะคะที่กล่าวว่าคุณมนัญและปฏิฆาเนี่ยนะคะอาศัยอาคารตวัตถุสิบเนี่ยเป็นเหตุได้อะค่ะครับก็เลยไม่ทราบว่าไอ้สิบประการเนี่ยสามารถแยกได้ไหมคะว่าอะไรเป็นผลกระทบและอะไรปฏิฆะอ๋อมันก็ได้ทั้งส่วนใหญ่มันก็ได้แหละนะครับเช่นถ้าเขาเคยทำความเดือดร้อนให้กับเราเนี่ยนะครับถ้าเราอาฆาตเขาเราก็โกรธเขานะครับแต่ว่าบางทีไอ้ความที่เขาทำเราเนี่ยนะครับแทนที่จะทำให้เราโกรธนะแต่ทำให้เราเสียใจจนทุกวันนี้นะครับเช่นไรอ่ะนะเช่นเมื่อก่อนนี้ก็บอกว่ารักเรานะครับจะแต่งงานกับเราแล้วก็ทิ้งเราไปแต่งงานกับคนอื่นนะครับทำคำเสื่อมเสียให้เราไหมทำโกรธไหมตอนนั้นไม่ได้โกรธแต่เศร้านะครับคิดที่ไรก็เศร้านะครับอันนี้ก็เป็นโทมนัสนะครับแต่ถ้านะครับถ้าบางคนถูกเขาทิ้งไม่ได้เสียใจแรกๆก่อนนะแล้วก็มาโกรธอาฆาตนะว่าเธอทิ้งฉันนะครับวันหลังฉันจะทำลายครอบครัวแกให้ย่อยยับเลยอะไรเงี้ยอันนั้นก็เป็นตัวโทสะที่เป็นตัวอาฆาตนะครับก็แล้วแต่นะว่าสภาวะจิตในแต่ละข้อเนี่ยมันเป็นได้ทั้งโทมนัสแล้วก็ทำได้เป็นได้ทั้งปฏิฆะแล้วแต่จิตใจของผู้ถูกทำร้ายมีอาการเช่นไรนะครับแล้วเขารู้สึกในอารมณ์นั้นอย่างใดนะครับพอเข้าใจนะครับ ไม่ได้แยกว่าเกิดกับสิ่งที่เรารักหรือว่าเกิดกับสิ่งที่เรานั่นแหละนั่นแหละนะครับมันเป็นได้ทั้งสองอย่างไงเป็นได้ทั้งสองอย่างแต่กรณีที่เขาไปทำประโยชน์ให้กับศัตรูของเราส่วนใหญ่เราจะมีปฏิฆะความโกรธไอ้โทมนัสไม่ค่อยปรากฏเท่าไหร่นะคะส่วนไอ้เขาทำความเสียหายกับเราหรือว่าคนที่เรารักเนี่ย
เราสามารถเป็นทั้งปฏิฆะและโทมนัสได้แล้วแต่ว่าอาการไหนมันจะชัดเจนกว่ากันนะคะอือฮึใช่นะแต่บางทีมันแรงทั้งสองอย่างเลยนะแรงทั้งสองอย่างเช่นไรนะคะเช่นไรสามีไปมีกิ๊กนะครับไปมีกิ๊กจับได้คาหนังคาเขาเลยบางคนเนี่ยนะครับทั้งเสียใจทั้งโกรธนะครับเอาปืนยิงรัวทั้งสองคนตายคาที่หมดเลยนะคะก็คือมีทั้งความเสียใจที่ถูกหักหลังนะครับถูกนอกใจแล้วก็ความโกรธตามมานะครับก็เลยฆ่ามันทั้งคู่เลยอันนี้เป็นต้นนะคะหรือว่าบางคนเนี่ยนะครับตัวเองไม่ได้โดนทำหรอกมันมาข่มขืนแล้วก็ฆ่าลูกฉันนะครับหรือว่าฆ่าน้องสาวฉันนะครับข่มขืนฆ่านะครับอันนี้ปฏิฆะเสียใจคือเสียใจที่น้องสาวตายนะครับแต่ปฏิฆะอาฆาตแค้นตรงที่มันมาทำให้น้องสาวเราตายนะครับมีโอกาสตำรวจจับมันไม่ได้นะเราก็ทำตัวเป็นผู้พิพากษาซะเองนะครับตามไปฆ่ามันถึงบ้านเลยอันนี้เขาเรียกว่ามันเป็นได้ทั้งสองอย่างนะครับแล้วแต่สภาวะจิตของคนคนนั้นก็สรุปว่าโทสะยังไงก็ไม่ดีนะครับไม่ดีท่านเนี่ยโทสะยังสามารถกล่าวถึงเหตุอดีตอีกนะที่ทำให้เราอ่ะมีความโกรธนะครับเหตุอดีตมีอะไรบ้างท่านบอกว่ามีอัธยาศัยเป็นคนมักโกรธมาก่อนนะครับก็คือเป็นคนที่ไม่ค่อยจะมีโยนิโสเท่าไหร่เจออารมณ์ไม่ถูกใจก็หงุดหงิดได้ง่ายๆพอสั่งสมบ่อยๆอัธยาศัยเป็นคนมักโกรธเนี่ยเป็นศัพท์แบบสุภาพนะถ้าพูดแบบศัพท์แบบชาวบ้านก็เรียกเป็นคนสันดานขี้โกรธมาแต่อดีตนะคะและประการที่สองเนี่ยเป็นคนไม่คิดสุขุมไม่คิดสุขุมก็คือไม่ได้พิจารณาไอ้อารมณ์ที่ทำให้เราโกรธว่าทำไมเราต้องไปโกรธในเรื่องราวเหล่านั้นนะครับพอไม่สุขุมเนี่ยมันก็จะทำให้ความโกรธเกิดได้ง่ายประการที่สามมีการศึกษาธรรมะมาน้อยนะครับก็คือไม่ได้ฟังธรรมไม่ได้รู้ว่าไอ้ความโกรธมันเกิดจากอนิจจารมณ์อนิจจารมณ์มันก็มาจากอกุศลที่เราเคยทำไว้เราก็เลยต้องไปประสบอารมณ์อย่างนี้แหละก็แปลว่าอดีตเราเคยทำเขาไว้นะครับถ้าเราเรียนมาแล้วนะเราเคยไปทำเรื่องนี้ตอนนี้วิบากมันมาเราก็กลับมาเจอเรื่องพวกนี้เองนะครับส่วนคนที่ไม่ได้ศึกษาเราเรียนก็ไม่เข้าใจก็ปล่อยจิตไปตามอำนาจของกิเลสคือตัวโทสะนั่นแหละแล้วก็ประการที่4กับ5จริงๆก็คือตัวเดียวกันนะฮะถ้าไม่แยกประสบกับอนิจจารมณ์หรือประสบกับอาฆาตวัตถุ10ประการนะครับอันนี้ตัวร้ายเลยนะจริงๆอ่ะมันมีอีกข้อหนึ่งนะซึ่งทำให้เรามีความโกรธก็คือเรามีอโยนิโสอยู่บ่อยๆนะครับถ้าเราเกิดอโยนิโสบ่อยๆเราไปเจออนิจจารมณ์เมื่อไหร่เราเกิดโทสะได้ทันทีทันใดเลยนะครับแต่นั้นท่านบอกว่าเราจึงจะต้องควรมีโยนิโสมนสิการบ่อยๆความโกรธก็จะไม่เกิดนะครับฉะนั้นน่าสังเกตนะครับบอกว่าโทสะมูลจิตนี้เป็นจิตที่มีแต่ปฏิฆะสัมปยุตประกอบด้วยความโกรธเพียงอย่างเดียวนะครับแต่ไม่มีความเห็นผิดนะครับไม่มีทิฏฐิเข้ามาสัมปยุตด้วยท่านบอกว่าเพราะอะไรเพราะความเห็นผิดจะเกิดในอารมณ์ที่เป็นอิทธารมณ์อย่างเดียวนะครับเป็นอารมณ์ของโลภะได้อย่างเดียวแต่โทสะเขามีสภาพประสบกับอนิจจารมณ์จึงไม่สามารถจะเกิดทิฏฐิได้ในโทสะมูลจิตนะครับก็เลยบอกว่าประกอบกับทิฏฐิประกอบกับโทสะไม่ได้นะครับดังนั้นเรื่องของโทสะถ้าเราไม่ระวังนะเขาเกิดกับเราได้ตลอดเวลาเลยนะครับทีนี้ท่านบอกว่าถ้าแค่เราโกรธเฉยๆนะเราโกรธเฉยๆแต่เราไม่ได้ล่วงทุจริตทางกายวาจาออกไปเนี่ยมันก็ยังไม่ได้มีโทษมากนะครับแต่ถ้าความโกรธมันมีกำลังนะครับมันล่วงเป็นโทสะอย่างหยาบออกมาเนี่ยล่วงกายวาจาออกไปแล้วเนี่ยมันจะทำให้สำเร็จอกุศลกรรมบถขึ้นมาล่ะนะครับตอนนี้แรงงานเข้าเลยนะนะครับเมื่อสำเร็จอกุศลกรรมบถเขาพร้อมจะเป็นชนกกรรมนำเราไปเกิดในนรกได้ง่ายๆเลยนะครับดังนั้นวิธีแก้ความโกรธก็คือมี
มีสติรู้เท่าทันอารมณ์ที่ทำให้เราโกรธนะครับแล้วก็ฝึกโยนิโสฝึกปล่อยวางฝึกให้มีขันติในอารมณ์เหล่านั้นนะครับแล้วก็พิจารณาเหตุว่าเออเขาว่าเราไม่ดีแล้วเราไม่ดีอย่างนั้นจริงไหมนะครับถ้าเราไม่เข้าข้างตัวเองเราเห็นว่าเราไม่ดีเพราะว่าเขาว่าเราแล้วเราไม่ดีเหมือนที่เขาว่าจริงๆเนี่ยยังจะต้องไปขอบคุณเขาด้วยนะว่าเขามามาพูดในสิ่งที่เราไม่รู้ตัวให้เราได้เห็นตัวเองขึ้นนะครับเราจะได้ปรับปรุงแก้ไขได้นะครับแต่ถ้าเราไม่เป็นแล้วก็พิจารณาว่าเออเขาก็ปากเขาก็เป็นงี้แหละนะครับเขาว่าเรานะครับก็ว่าไปเถอะแล้วก็ไม่ได้เป็นอย่างเขาว่านะครับแล้วก็จะไม่โกรธ เมื่อหลายปีก่อน หลายปีก่อนมี ประเภทชอบเมามอยจากภาพที่เห็นแล้วก็ไปปรุงแต่งในทางลบนะครับแล้วก็มาพูดจาทำความเสียหายให้กับบุคคลอื่นนะฮะ ยกเป็นตัวบุคลาธิษฐานนะก็คือมีอาจารย์คนหนึ่งเป็นคนมีน้ำใจนะครับ เขาเห็นอาจารย์อีกคนหนึ่งช่วงนั้นก็ค่อนข้างชีวิตลำบากอยู่นะครับก็ มีโอกาสก็เอาเงินไปช่วยเหลือนะครับไปช่วยเหลือค่าใช้จ่ายต่างๆค่าเดินทางไปเรียนไปสอนอะไรเงี้ยนะคะปรากฏว่ามีนักศึกษาเห็นเอาเงินไปให้แทนที่จะอนุโมทนาว่าเอออาจารย์คนนี้ฐานะไม่ค่อยดีอุตส่าห์เอาเงินให้เปล่านะครับเอาไปเมากันว่าอาจารย์คนนี้เป็นเมียน้อยของผู้ชายที่เอาเงินมาให้นะครับทำให้เกิดความเสียหายไปเลยอันนี้ก็เป็นสิ่งที่ไม่ควรทำเลยนะครับก็คือทำให้เขาเกิดความเสียหายถ้าเกิดคนที่ถูกทำพูดให้เสียหายเนี่ยนะครับเกิดโทสะเกิดอโยนิโสเนี่ยนะครับเขาอาจจะฟ้องร้องว่าทำให้เสื่อมเสียชื่อเสียงนะคะเป็นที่เกลียดชังเนี่ยติดคุกติดตารางเลยนะแต่ปรากฏว่าคนที่ถูกว่าร้ายนะครับถูกนินทาในทางลบนะฮะก็ไปคุยด้วยเหตุผลนะว่าเธอไปว่าฉันไปเป็นเขาเป็นเมียน้อยฉันเนี่ยเธอมีหลักฐานอะไรเหรอนะครับแค่เห็นเอาเงินให้ก็ไปวิเคราะห์อย่างเงี้ยมันเป็นสิ่งไม่ถูกนะเป็นบาปดังนั้นให้ไปหาหลักฐานมาถ้าคนนี้เป็นเมียน้อยจริงนะครับเขาจะให้เงินสดแสนหนึ่งเลยมาเอาได้นะครับรับเงินสดแสนเลยนะครับแต่ถ้าไม่มีหลักฐานอย่าเที่ยวไปวิเคราะห์นินทาคนอื่นในทางเสียหายงี้มันเป็นบาปเดี๋ยวจะตกนรกเอาง่ายๆนะครับเธอคนนั้นก็เลยเงียบไปนะครับไม่นินทาต่อแล้วนะครับอันนี้เป็นต้นอ้าวเรื่องของโทสะนะครับก็มีสภาพที่หยาบกระด้างนะครับแล้วก็ทำให้คนที่โกรธเนี่ยขาดสติพักนี้เราเห็นข่าวบ่อยเลยนะเห็นข่าวบ่อยเลยนะนะครับความโกรธต่างๆนะครับทำให้เราไปทำร้ายร่างกายคนที่ทำให้เราโกรธเนี่ยนะครับแล้วก็ยิ่งคนสมัยนี้นะครับไอตัวสามัญสำนึกเนี่ยไม่ค่อยมีเลยน้อยมากเลยนะครับคนสมัยนี้สามัญสำนึกน้อยมากเลยตัวเองอะทำไม่ถูกนะแต่ว่ากลับไม่เห็นความผิดตัวเองนะเห็นคนอื่นเนี่ยเขาไม่ยอมเราเนี่ยเขาเป็นฝ่ายผิดขึ้นมาก็มีกรณีหนึ่งเมื่อหลายปีก่อนนะครับที่เดี๋ยวมองท่าพระนี่แหละนะครับรถกำลังจะออกจากห้างนะครับรถทางตรงเขาก็ขับตรงมานี่แหละเขาก็ควรจะได้ไปก่อนปรากฏว่าไอ้รถที่มาทางโทนี่แหละครับทางโทนี่แหละแทนที่จะรอให้รถทางตรงไปก่อนไอ้ด้วยความคิดว่าเอ้ยฉันมาเกาะฉันมาถึงฉันก็จะเลี้ยวเลยแหละนะครับแกก็ขับมาค่อนข้างเร็วแล้วก็เลี้ยวทำให้รถที่มาตรงเบรกไม่ทันนะครับก็ไปชนรถเขานะแทนที่จะมาขอโทษเขาแทนที่มาขอโทษนะป้าบอกว่าผมเลี้ยวมาแล้วคุณไม่เห็นเหรอคุณขับรถชนรถผมได้ไงนะครับไอ้คนนั้นก็บอกเอ้าก็ผมก็มาของผมอะคุณก็ออกมาซะเร็วอย่างเงี้ยผมจะไปเบรกทันได้ไงล่ะนะครับก็โต้เถียงกันอยู่ว่าคุณนะไม่ระวังคุณทางโทรทางที่ดูระวังรถทางตรงมาก่อนคุณก็รีบหักเลี้ยวอย่างเงี้ยทำให้รถผมก็เสียหายด้วยนะแทนที่เขาจะสำนึกนะเปล่านะครับเขาเดินไปท้ายรถเปิดกระโปรงท้ายแล้วก็คว้ามีดดาบลงมาเนี่ยนะครับมาแทงไอ้คนขับรถที่ขับมาอย่างถูกต้องเลย
นะครับปรากฏว่าไม่ได้ถูกที่สำคัญนะครับกล้องบันทึกภาพรถคันหลังบันทึกภาพไว้ทั้งหมดนะครับอันนี้ก็คือโทสะนะครับก็คือเพราะความขาดจิตสำนึกบางคนเวลาจะเลี้ยวก็แทนที่จะเข้าคิวนะครับก็ไปเบียดเอาข้างหน้าเขาไอ้รถที่มาทางตรงเขาก็ไม่ให้ทางคือว่าฉันมาทางตรงแกจะมาปาดหน้าฉันฉันไม่ให้ทางไปโกรธเขาอีกนะว่าโอ้ยคนจะเบียดหน่อยยังหน้าด้านไม่ให้เข้าอีกนะไปโกรธเขาเพราะในจังหวะเลี้ยวเลยไปก็ไปแซงปาดหน้าเขานะครับแล้วก็ไปถอยชนรถเขาซะเสียหายหมดเลยนะครับเรียกว่าความโกรธบันดาลโทสะนะครับปรากฏว่าตำรวจมานะแกยังสตรอเบอรี่อีกนะไปบอกว่าคุณตำรวจดูสิครับเนี่ยมาชนท้ายรถผมเสียหายหมดเลยนะครับรถข้างๆรถข้างหลังเขาถ่ายคลิปไปหมดเขาก็เลยมาเป็นพยานคุณตำรวจคะไม่จริงไอเนี่ยถอยหลังไปชนรถเขาเปิดกล้องให้ดูเลยนะครับหน้าซีดเลยนะครับโดนสังคมตราหน้าที่ทำงานก็ไล่ออกจากงานนะครับอันนี้เป็นต้นนี่แหละความโกรธเวลาเกิดขึ้นแล้วมันเลือดขึ้นหน้ามันไม่เห็นหน้าอินหน้าพรมทั้งนั้นนะขอให้ฉันได้ระบายนะครับระบายความโกรธออกไปด้วยการประทุษร้ายผู้อื่นนะครับโดยไอ้ที่ฆ่าตายก็อีกตั้งกี่รายการเยอะแยะเพราะอาศัยไอ้โทสะมูลจิตทั้งสิ้นนะครับพอรู้ตัวสายไปแล้วนะครับเมื่อวานนี้เองก็นะครับไปทำขวดเหล้าในเซเว่นแตกนะขวดเบียร์เด็กจะคิดตังค์ไม่ยอมจ่ายนะครับไม่ยอมจ่ายก็มีคนมาถึงก็มาเออไม่เป็นไรครับไม่เป็นไรครับไม่เป็นไรไม่จ่ายไม่เป็นไรแทนที่จะจบนะครับแกกลับบ้านไปเอาปืนมายิงเด็กไอ้ที่จะไปเก็บตังค์แกนี่แหละนะครับยิงตายเลยอันนี้เป็นต้นเนี่ยความโกรธนะสะสมแล้วก็ไม่ดูเหตุผลว่าตัวเองอ่ะผิดนะครับอันนี้เขาเรียกว่าเกิดเพราะความเข้าข้างตัวเองทั้งนั้นนะครับแล้วก็ไอ้ตัวมานะนี่แหละนะครับมักจะเป็นเหตุให้เกิดความโกรธฉะนั้นท่านบอกว่าผลที่เกิดจากโทสะนะครับเนื่องจากโทสะเป็นจิตที่หยาบที่หยาบกระด้างมีความไม่พอใจในอารมณ์นะครับดังนั้นโทสะเกิดขึ้นกับบุคคลใดแล้วเนี่ยย่อมทำให้บุคคลนั้นเกิดความเศร้าหมองเร่าร้อนดิ้นรนเพื่อจะทำลายอารมณ์ที่ไม่พอใจให้สูญหายไปคนโกรธเนี่ยนะครับมองก็ออกละหน้าตาบูดบึ้งเคร่งเครียดนะครับจนทำให้คนที่อยู่ใกล้เห็นหน้าคนเนี้ยจิตใจก็จะเศร้าหมองไปด้วยนะครับถ้าบอกยุคใดมนุษย์มีความโกรธมีโทสะมากยุคนั้นจะเกิดภัยจากสัตราวุธเขาเรียกสัตถันตรายมีการรบราฆ่าฟันกันด้วยสัตราวุธทำสงครามเข็นฆ่าล้มตายกันมากมายนะครับส่วนผลในอนาคตนะคนที่มีโทสะมากมากอนาคตย่อมจะถูกผลักใสให้ไปเกิดเป็นสัตว์นรกดังความรุ่มร้อนในใจของคนที่โกรธนั่นแหละตายไปก็เลยได้ไปเกิดที่ร้อนร้อนนะครับเขาเรียกไปที่ชอบที่ชอบนั่นแหละนะครับชอบโกรธชอบร้อนร้อนก็ได้ไปเกิดในที่ร้อนร้อนดังนั้นวิธีควบคุมนะครับให้พิจารณาว่าทุกครั้งที่เราโกรธเท่ากับเราเปิดประตูนรกให้กว้างขึ้นอนาคตเราลงนรกแน่เลยนะครับแต่ถ้าชอบร้อนๆนะก็โกรธไปเถอะนะครับเวลาตกนรกก็จะได้ร้อนๆสมปรารถนาแต่ถ้ากลัวนะกลัวภัยในนรกก็ทำให้เรายับยั้งความโกรธได้ง่ายส่วนการแสดงโทสะมูลจิตต่อจากโลภะมูลจิตเนี่ยเพราะว่าท่านบอกว่าโทสะจะเกิดได้เนี่ยมีอนิจจารมณ์เป็นเหตุใกล้นะครับหรืออาฆาตวัตถุเป็นเหตุใกล้แต่โทสะมีโลภะเป็นเหตุไกลนะครับอันนี้จำสูตรไว้เลยนะ โทสะมีโลภะเป็นเหตุไกลนะครับเพราะอะไรเพราะโลภะไปปรารถนาไปยึดติดในอารมณ์ใดไว้มากเท่าไหร่นะครับเวลาเกิดความพลัดพรากจากอารมณ์นั้นโทสะจะแรงมากเท่านั้นนะครับก็เรียกว่ารักมากก็แค้นมากนะครับรักมากก็เสียใจมากนะครับคุณจิ๊บเล็กแต่คุณจิ๊บ SK ลืมปิดไมค์นะครับฝากปิดไมค์ด้วยห้อง3ดังนั้นสังเกตนะครับ
โลภะยึดสิ่งใดไว้สิ่งนั้นพัดพรากนะครับจะเกิดทุกข์ในสิ่งนั้นยึดมากทุกข์มากยึดน้อยทุกข์น้อยนะครับเช่นไรเช่นพ่อแม่เป็นที่รักของเราตายจากเราไปถามว่าทุกข์ไหมทุกข์เพราะอะไรเพราะเรารักพ่อแม่ไงนะครับเรารักพ่อแม่เราพ่อแม่เราตายจากเราก็ทุกข์พ่อแม่คนอื่นตายเราทุกข์ไหมไม่อ่ะไม่ใช่พ่อแม่เราโลภะเราไม่ได้ยึดท่านไว้อันนี้เป็นต้นนะครับเงินเราหายเราทุกข์ไหมนะครับถ้าเงินเราหายเยอะๆเราก็ทุกข์เยอะเพราะเรายึดมูลค่าของเงินไว้เยอะนะครับถ้าเงินหายน้อยก็ทุกข์น้อยหน่อยนะครับถ้าเงินคนอื่นหายเราทุกข์ไหมไม่อ่ะไม่เกี่ยวกับเรานะครับโลภะเราไม่ได้ไปยึดเงินคนอื่นว่าเป็นของเราอันนี้เป็นต้นนะครับดังนั้นเราจะเห็นได้ว่าท่านแสดงโทสะต่อจากโลภะมูลจิตเพราะโทสะมีโลภะเป็นเหตุไกลนะครับถ้าโลภะไม่ยึดอารมณ์ใดอารมณ์นั้นก่อโทสะให้เกิดไม่ได้นะครับดังนั้นเราจะเห็นได้ว่าเมื่อพระอนาคามีเนี่ยท่านทำลายกามราคะละกามราคะได้เด็ดขาดโทสะอันจะเกิดจากกามราคะไม่มีนะครับเรียกว่าถูกประหารไปโดยอ้อมนะครับอันนี้ก็คือลักษณะของโทสะมูลจิต2ดวงทีนี้โทสะจะมีโทษมากโทษน้อยนะครับท่านก็บอกว่าอยู่ที่คนที่เราไปโกรธนะครับเราไปโกรธถ้าเขามีคุณธรรมสูงเราไปโกรธเขาเราไปว่าร้ายเขาเราไปทำไม่ดีกับเขาบาปหนักนะครับบาปหนักแต่ถ้าคนที่เราโกรธเป็นคนเลวนะคนไม่มีศีลธรรมนะครับเราโกรธเขาเราไปทำร้ายเขาบาปก็เบานะครับน้อยกว่าแต่จะหนักจะเบานี่นะครับอย่าไปทำร้ายใครดีที่สุดนะครับดีที่สุดท่านบอกรู้จักอดทนมีขันติรู้จักให้อภัยนะครับเราก็จะไม่อยู่ในเขาเรียกว่าไม่เป็นทาสของความโกรธนะครับดังนั้นคนที่ขี้โกรธนี่น่าสงสารนะหลายคนเนี่ยโกรธมากเครียดมากเส้นเลือดสมองแตกนะครับถ้าแตกตายเลยก็ยังโอเคนะแต่ตายเลยก็คือไปลงอบายเลยแต่ไอ้ก่อนตายเนี่ยบางทีเส้นเลือดสมองแตกแล้วไม่ตายแต่เป็นอัมพาตติดเตียงเลยเนี่ยยิ่งหนักเข้าไปใหญ่เลยนะครับไอ้ชีวิตที่เหลือน่ะจะมีแต่ความทุกข์อยู่ตลอดเวลาตายไปก็มีนรกเป็นที่หวังเหมือนกันแต่ว่าก่อนตายมันทุกข์มากนะครับมันทุกข์มากดังนั้นก็ต้องคอยระวังนะครับมีสติควบคุมความโกรธอย่าให้ล่วงออกมาภายนอกหรือแม้แต่เกิดภายในจิตของเราก็ให้มีสติรู้เท่าทันความโกรธให้เร็วแล้วก็ดับให้เร็วนะครับไม่อย่างนั้นมันก็จะตามเผาใจของเราไปเรื่อยๆนะครับเรื่องโทสะมูลจิตมีใครจะถามอะไรไหมครับครับครับคุณอาเชิญครับกรณีที่ทหารที่ไปยิงเอ็กเซเว่นเนี่ยแล้วข่าวก็บอกว่าเขาเคยมีประวัติโรคจิตรักษาจิตทีนี้ถ้าในทางโลกเนี่ยเวลาทุกคนเนี่ยมีจิตไม่ปกติเป็นโรคจิตมีเขานอนทีนี้ในทางธรรมเนี่ยมันจะเป็นอย่างนั้นด้วยหรือเปล่าครับทางธรรมไม่เกี่ยวกับทางโลกนะคนละอย่างคนที่ไปฆ่าเขาตายแล้วนะครับจะอ้างว่าเป็นมีโรคอาการทางโรคทางประสาททางจิตเนี่ยนะครับอาจจะทางกฎหมายทางโลกอาจจะผ่อนผันได้นะนะครับก็คือให้มีโทษเบาหน่อยแต่ว่าอาการที่แสดงออกมันไม่เกี่ยวกับโรคจิตหรอกมันเกี่ยวกับ1คือเขาเมาเบื้องต้นเขาเมาเขาขาดสติแต่ต้นแล้วนะครับแล้วก็2เขาไม่ยอมรับในความผิดที่ตัวเองทำก็คือฉันทำอะไรไม่ผิดหมดนะครับใครมาว่าฉันมันต้องตายนะครับก็คือเขาสั่งสมไอ้ความโกรธเป็นอัธยาศัยอยู่แต่ต้นแล้วดังนั้นแม้สิ่งที่เขาทำไม่ถูกต้องถูกเขาทวงเงินแค่นี้ก็ไปปรุงแต่งจนเกิดความโกรธแล้วก็เพราะความเมานั่นแหละก็เลยเอาปืนมายิงเขาตายบาปมันก็หนักนี่แหละนะครับมีการเตรียมการไว้นะครับบาปก็ทางธรรมเนี่ยหนักอยู่แล้วนะครับหนักอยู่แล้วถือว่ามีเจตนาเต็มร้อยอยู่ในขณะนั้นนะครับเพราะถ้าแบบ
สมมติว่ามีปืนอยู่ในพกติดตัวแล้วบันดาลโทสะควักมายิงขนาดนั้นนะเขาเรียกว่าไอ้ตัวบุพเพเจตนามันจะมีน้อยนะครับแต่เนี่ยไม่หรอกนะครับพอไปทะเลาะกับเขาเสร็จนะครับไอ้บุพเพเจตนาสะสมกลับบ้านไปเพื่อไปเอาปืนมานะครับแล้วก็มาถึงเดี๋ยวจะฆ่ามันเลยเนี่ยอันเนี้ยเขาเรียกว่าบุพเพเจตนามีกำลังเยอะนะครับอันนี้บาปตกอนาคตตกนรกค่อนข้างชัวร์อยู่นะครับแล้วก็เห็นบอกไปยิงระบายความแค้นยังไม่หมดไปยิงคนที่ติดโควิดตายคนหนึ่งด้วยนะครับสาธุครับงั้นต้องระวังนะโทสะท่านอาจารย์คะครับคุณสาธุสาค่ะท่านอาจารย์คะขอโอกาสนิดนึงค่ะก็คืออย่างในเคสเมื่อสักครู่ที่เป็นที่ไปยิงเขาอะค่ะอาจจะเกิดในเรื่องของอดีตที่เขามีทำอกุศลกรรมร่วมกันหรือเปล่าคะจะด้วยไหมคะเป็นไปได้เขาก็เลยเกิดมาถามว่าที่เขาเหตุอย่างนี้เพราะมีความอาฆาตแค้นมาจากอดีตไหมอาจเป็นไปได้นะอาจเป็นไปได้หรืออาจจะไม่ใช่ก็ได้นะครับซึ่งตรงนี้เราไม่รู้นะก็คือไอเด็กเซเว่นเนี่ยอาจจะเคยไปฆ่าเขาในอดีตก็ได้หรืออาจจะไม่ใช่นะครับไม่ใช่เพียงแต่ไอเด็กเซเว่นอาจจะไปเคยทำกรรมปานาติบาตไว้ในอดีตแต่ว่าไอเหตุใหม่นี่แหละนะครับเหตุใหม่เนี่ยทำให้ไปเจอไอคนที่เมาและขาดสติแล้วก็เป็นคนโทสะจริตมากๆก็เป็นเหตุใหอกุศลวิบากที่เขาทำอ่ะอาจจะไม่ได้ทำอ่ะคนนี้นะไปทำเรื่องอื่นไว้แต่เกี่ยวกับการฆ่าสัตว์ตัดชีวิตนี่แหละมาให้ผลก็คือทำให้ทหารคนนี้มาเป็นปัจจัยทำให้เขาตายนะฮะก็คือต้องใช้กรรมไม่แน่เป็นก็ได้ไม่เป็นก็ได้เราไม่รู้นะคะก็คือเราพยายามจะไม่ให้เกิดโทสะดีที่สุดนะคะใช่ใช่มีนี่ค่ะจังใครทำอะไรไม่ดีให้เรามีสติรู้จักข่มแล้วก็ให้อภัยเราไม่โกรธเราก็จะไม่มีเรื่องกับใครนะครับทุกวันนี้เหมือนกันนะเวลาขับรถผมก็พยายามมีสติว่าใครจะปาดใครอะไรก็ช่างเขาเถอะปล่อยเขาไปเถอะนะถ้าเป็นสมัยหนุ่มๆไม่ได้เลยนะนะใครมาขับปาดผมอ่ะนะผมไล่ไปเป็น10กิโลนะขอไล่จนแซงไปปาดหน้ามันแล้วหันหน้าไปมองหน้ามันสักนิดหนึ่งโชคดีนะรอดชีวิตมาจนทุกวันนี้ได้นะครับถ้าไปปาดเขาแล้วเป็นพวกมาเฟียมันยิงผมตายไปตั้งนานแล้วนะครับเดี๋ยวนี้คนอารมณ์ร้อนเยอะขึ้นนะคะอาจารย์ใช่ใช่ตั้งแต่มาเรียนธรรมะเนี่ยใจเย็นไปเยอะเลยเดี๋ยวนี้นะครับขอบคุณอาจารย์ค่ะขอบพระคุณค่ะอาจครับขอถามครับอ้าวคุณจารุวุฒิเชิญครับเดี๋ยวอย่างในกรณีที่คนที่ติดเชื้อโควิดโดนยิงเนี่ยครับเขาเป็นกรรมอะไรฮะมันแค่เสี้ยววินาทีเดียวอาจารย์ใช่ถ้ามันเขาไม่ออกมาเขาก็ไม่โดนนะครับมันเป็นวิบากเนี่ยแต่เรื่องวิบากนี่เป็นเรื่องที่มหัศจรรย์มากๆเลยนะเวลาวิบากจะให้ผลเนี่ยให้ผลไม่เคยผิดคนเลยนะครับก็จะไปต้องเจอจนที่จังหวะที่ไอ้คนเนี้ยมันกำลังอารมณ์ค้างอยู่ยังระบายไม่หมดนะครับมาเจอจังหวะเดินมาเจอพอดีโดนเขายิงตายไปเขาเรียกวิบากส่งผลนะครับซึ่งมันเป็นเรื่องแปลกนะทั้งที่คนนี้ก็ไม่ได้เป็นคู่กรณีกับเขาซึ่งในอดีตก็มีหลายเรื่องนะเช่นเมื่อหลายสิบเป็น10ปีที่แล้วนะพวกไอ้มาเฟียคนจีนนะมันมีเรื่องกันมันทะเลาะกันนะครับไอ้ฝ่ายหนึ่งก็ไปเอาปืนมายิงถล่มที่ร้านอาหารที่อีกฝ่ายหนึ่งนั่งกินอยู่นะคะไอ้คนที่ไม่ได้มีเรื่องนั่งกินข้าวดีๆโดนลูกหลงตายคาที่ตายคาโต๊ะอาหารเลยนะคะเขาเรียกว่าโดนลูกหลงนี่ก็เป็นเศษกรรมนะครับทำให้เขาเรียกอุปคาตกะกรรมมาตัดดอนชีวิตเขาให้ตายในโอกาสอันไม่ควรเลยนะครับหรือว่าผู้หญิง2คนที่ขับรถซูซูกิสวิฟต์อ่ะนะครับโดน BM มาขับประมาทข้ามเกาะกลางไปประสานงาตายทั้งคู่เนี่ยก็เป็นวิบากก็เรียกอุปคาตกะกรรมนะครับไม่ได้ไปโกรธใครแต่ว่ามันมีวิบากทำให้ต้องไปอยู่ในจุดที่เขาเสียหลักแล้วมาอยู่จังหวะที่เขาสวนมาพอดีเป๊ะเลยแล้วคันอื่นทำไมไม่โดนทำไมต้องโดนกับคันนี้นะอันนี้เขาเรียกว่ากฎแห่งกรรมเที่ยงธรรมเสมอนะครับแม้ชาตินี้ไม่ได้ทำอะไรอดีตชาติทำแน่ๆถ้าอดีตชาติไม่ทำวิบากเหล่านี้ไม่เกิดกับเขาแน่นอนนะครับสาธุครับช่อง3เมื่อกี้ใครถามครับคุณจารุวุฒิถามต่อเลย
จารย์ครับอาจารย์สาธุครับสาธุครับห้องสามเมื่อกี้ใครถามคุณมาตานิเชิญครับอาจารย์โทสะเดินหน้าเป็นอสังขาริกใช่ไหมครับไม่แน่โทสะถอยหลังเป็นอสังขาริกใช่ไหมครับไม่แน่เป็นได้ทั้งสองอย่างไม่ใช่เป็นได้ทั้งสองอย่างนะคะถ้าคนขี้กลัวเป็นอัธยาศัยนะฮะคนขี้กลัวเป็นอัธยาศัยอ่ะโทสะเป็นอสังขาริกนะเจอเรื่องอะไรนิดหนึ่งก็กลัวเจอเรื่องอะไรหน่อยก็กลัวอันนี้เขาเรียกโทสะเป็นอสังขาริกได้นะครับโทสะเดินหน้าก็เป็นอสังขาริกเป็นสสังขาริกก็ได้เดินหน้าเป็นสสังขาริกก็ได้เช่นแรกๆก็ไม่โกรธหรอกนะครับพอโดนเขาพูดยั่วยุมากขึ้นมากขึ้นมากขึ้นชักทนไม่ไหวแล้วเว้ยชักทนไม่ไหวแล้วเว้ยนะครับลุยมาเลยนะครับดังนั้นสสังขาริกก็สามารถที่จะประทุษร้ายคนอื่นได้นะครับแต่ว่ามันประทุษร้ายช้าหน่อยมันไม่ได้ประทุษร้ายฉับพลันถ้าประทุษร้ายเจออารมณ์ไม่ถูกใจประทุษร้ายทันทีนั่นแหละเป็นอสังขาริกฉะนั้นเดินหน้าถอยหลังไม่ได้เป็นตัวกำหนดอสังขาริกสังขาริกโดยตรงโอเคนะครับคุณมาตานิสาธุครับอาจารย์ก็ โทสะอสังขาริกนะฮะจะมีถีนะเจนสิกแล้วก็วิทะเจนสิกประกอบเสมอหรือเปล่าครับไม่ได้เขาประกอบเพราะว่าที่เป็นสังขาริกนะครับสังขาริกครับสองตัวนี้ใช่ไหมใช่ใช่เขาจะประกอบดวงที่สองอย่างเดียวสองตัวนี้สังขาริกเขาไม่ประกอบเพราะกำลังมันแรงเขาต้องไปประกอบในจิตที่มีกำลังอ่อนก็คือการสั่งลูกคุณเบนชาลักลืมปิดไมค์คุณเบนชาลักลืมปิดไมค์เอาห้องสองเชิญครับจันถึงตะวันยังคะครับถึงแล้วครับจันขาโทสะนี้นะคะเป็นเรื่องเกี่ยวกับว่าเราไม่พอใจในการประทุษร้ายขึ้นมาอาจจะประทุษร้ายทางร่างกายรวมถึงการทำร้ายตัวเองหรือฆ่าตัวตายด้วยถูกไหมคะถูกต้องครับก็คือบางทีมันระบายออกข้างนอกไม่ได้มันก็ระบายใส่ตัวเองนะคะด้วยความที่ว่าอยู่ตรงนี้ค่ะพวกที่ทำฮาราคิริฆ่าตัวเองตายเนื่องจากว่าทำอะไรสักอย่างผิดพลาดไปพวกคนญี่ปุ่นนะคะที่เขาฆ่าตัวตายทันทีเลยถามว่าเขาทำด้วยจิตที่มีโทสะหรือไม่คะที่เขาทำลายตัวเองพวกฮาราคิริไอ้เบื้องต้นเขาอะเขามีมานะนะครับก็คือเขารู้สึกว่าเขาทำอะไรไม่ประสบความสำเร็จนะครับด้วยอำนาจมานะที่เขาอยากจะทำอะไรให้ดีแล้วมันไม่สำเร็จอย่างที่เขาคิดนะครับเกิดความผิดพลาดผิดหวังขึ้นมาเขาก็เลยมีการฮาราคิริเพื่อเหมือนกับแสดงความรับผิดชอบนี่แหละนะครับนั้นการฮาราขณะกำลังฆ่าขณะนั้นเป็นโทสะแต่ก่อนนั้นอะมันอาจจะมีโลภะมานะเป็นปัจจัยฉะนั้นเรื่องของขนาดจิตมันละเอียดนะมันเกิดสลับกันรวดเร็วมากเลยนะคะถือว่าเขาเป็นคนดีไหมคะเขารับผิดชอบต่อหน้าที่รับผิดชอบต่ออะไรต่ออะไรแบบว่าใช่ใช่ยอมเสียสละชีวิตตัวเองเลยอะค่ะแต่จริงๆเป็นความเขาเรียกว่าเป็นถูกปลูกฝังมาไม่ถูกต้องแหละนะครับก็คือถูกปลูกฝังมาว่าเออเวลาเธอทำอะไรผิดพลาดเธอต้องรับผิดชอบด้วยการฆ่าตัวตายซึ่งมันไม่ใช่เลยมันไม่จำเป็นเลยนะครับทำผิดก็แก้ไขให้มันถูกสิทำไมต้องเอาชีวิตมาทิ้งกับไอ้ความผิดพลาดเพียงครั้งเดียวอันนี้เขาเรียกว่าคนที่ตั้งกฎตัวนี้ขึ้นมาเนี่ยมีบาปนะแล้วก็ไปสอนให้คนทำอย่างเงี้ยไอ้คนที่ไปฆ่าตัวตายกี่คนไอ้คนที่ไปตั้งกฎเนี่ยต้องรับกรรมของคนพวกนี้มีส่วนด้วยนะครับนั่งถามต่อค่ะครับพันท้ายนรสิงค่ะทำเรื่องผิดพลาดทำเรือพระที่นั่งหักแล้วก็ไปอ้อนวอนทูลขอว่าช่วยประหารชีวิตตนเองเถิดอยากทำร้ายตัวเองอยากตัวเองอยากตายเพราะว่ามีความรับผิดชอบเขาประกอบด้วยจิตที่ดีหรือเขาประกอบด้วยจิตที่โทสะคะเขาถึงอยากให้คนมาฆ่าเขาคือให้ตายไอ้ตอนรับผิดชอบแหละถือว่าเป็นจิตที่ดีงามแหละเป็นกุศลแหละแต่ว่าไอ้การเลือกทางที่จะให้ถูกประหารเนี่ยขนาดนั้นเขาเรียกเกิดอโยนิโส
นะครับเกิดอายุโสก็คือคิดว่าเออเราทำผิดเราต้องรับผิดนะครับจริงๆอ่ะไอ้ความผิดอ่ะมันไม่ได้เพราะว่าเราตั้งใจแต่มันเป็นความผิดพลาดเพราะครองมันคดเคี้ยวเยอะบังคับยากนะครับอาจจะจริงๆอ่ะว่าจะเป็นความผิดอาจจะเป็นความผิดของฝีพายที่อาจจะพายเร็วเกินไปนะครับจนมันควบคุมการเลี้ยวได้ไม่สะดวกนะครับแต่ว่าไอ้ความมีความรับผิดชอบอะขนาดนั้นเป็นกุศลแต่ตอนที่ไปให้ถูกประหารน่ะมันไม่ถูกต้องมันไม่ควรนะครับไม่ควรแล้วมันกลายเป็นแบบอย่างให้คนอื่นว่าโอ้ยคล้ายๆฮาราคิเรนั่นแหละทำผิดพลาดต้องตายฉันต้องตายสถานเดียวนะครับอันนี้ไม่ที่ตั้งคำถามก็คืออ้วนจะบอกว่าทั้งสองกรณีคล้ายๆกันคือเจ้าตัวบอกว่าช่วยฆ่าฉันให้ตายครับฉันอยากตายคนหนึ่งคนหนึ่งฆ่าตัวตายอีกคนหนึ่งให้คนอื่นฆ่าให้ตายก็คือถ้าเจ้าอยู่หัวจะยกโทษให้ก็ไม่ยอมนะฮะเลือกที่จะตายซึ่งเป็นสิ่งไม่ควรไม่ถูกต้องนะครับก็เรียกไม่มีโยนิโสนะครับสาธุครับไม่เกี่ยวกับโทสะนะคะโทสะสิตอนที่อยากตอนที่ก็ไม่มีโยนิโสตอนที่ประสงค์จะตายนั่นแหละนะครับขนาดจะถูกฆ่าตายขนาดตอนที่จะถูกตอนที่ถูกจะถูกฆ่าตายนั่นแหละนะครับขณะนั้นเขาอาจจะมีความรู้สึกเขาเรียกว่ามีความกลัวตายแวบๆขึ้นมาตอนใกล้ตายนั่นแหละนะครับยังไงก็ต้องมีอยู่ละสำหรับคนที่ไม่ใช่พระอนาคามีนะครับเวลาตายมันต้องเกิดความกลัวแวบขึ้นมานะครับแม้จะออกแสดงอาการกล้าหาญฉันกล้าเผชิญหน้าแต่ตอนดาบลงมาเนี่ยมันก็มีความเสียวหวาดกลัวแวบขึ้นมานิดหนึ่งอันนั้นก็คือโทสะเหมือนกันนะครับค่ะสาธุค่ะดังนั้นสรุปแล้วต้องจำสูตรเลยนะโทสะมีโลภะเป็นเหตุไกลมีอนิจจารมณ์หรืออาฆาตวัตถุเป็นเหตุใกล้ ต่อไปโมหะมูลจิตนะขึ้นโมหะมูลจิตแล้วนะครับโมหะมูลจิตก็มีแค่สองดวงนะนะครับสองดวงเขาบอกโมหะมูลจิตเป็นจิตที่ไม่รู้สภาพธรรมตามความเป็นจริงนะครับก็คือเป็นจิตที่มีโมหะเจตสิกเป็นประธานนะครับมีแค่สองดวงนะครับก็คือดวงหนึ่งประกอบด้วยความสงสัยอีกดวงหนึ่งประกอบด้วยความฟุ้งซ่านนะครับดังนั้นเขาบอกว่าขณะใดจิตถูกโมหะเจตสิกเข้าครอบงำนะครับย่อมทำให้จิตนั้นหลงนะครับหลงก็คือหลงงมงายไม่รู้สภาพธรรมตามความเป็นจริงเพราะว่าธรรมชาติของโมหะเนี่ยมีลักษณะพิเศษเฉพาะตัวอยู่4ประการ1โมหะไม่รู้อริยสัจ4เป็นลักษณะนะครับ2โมหะมีการปกปิดสภาวะความจริงแห่งอารมณ์เป็นกิจนะครับตัวเองไม่รู้ไม่ว่านะยังมีหน้าที่ไปปกปิดความจริงเหล่านั้นทำให้ความจริงไม่ปรากฏแล้วก็โมหะมีความมืดมนอนธการเป็นผลปรากฏและก็มีอโยนิโสมนสิการก็คือการใส่ใจอารมณ์โดยไม่แยบคายเป็นเหตุใกล้นะครับดังนั้นโมหะมูลจิตมีแค่สองดวงมีเวทนาเดียวคืออุเปกขาสหกตังเกิดพร้อมด้วยความเฉยๆอย่างเดียว นะครับทำไมโมหะจึงเกิดพร้อมด้วยความเฉยๆเพราะว่าถามว่าโมหะถามอีกทีนะครับโมหะเจตสิกเนี่ยรับอารมณ์ดีมากดีธรรมดาหรือไม่ดีโมหะเจตสิกรับอารมณ์ดีมากดีธรรมดาหรือไม่ดีมันจึงเฉยรับได้หมดเลยครับอาจารย์รับได้หมดเลยแหละครับคุณอ้วนโมหะรับอารมณ์ได้กี่อย่างดีมากดีธรรมดาหรือไม่ดีคุณหมายบอกรับได้หมดแล้วคุณอ้วนล่ะว่ารับได้กี่อย่างรับได้3อย่างเลยค่ะเอา3อย่างเลยนะคุณแอดทำไมอ่ะเขารับ3อย่างเพราะว่าเขาโง่ไงนะเขาโง่ไม่สามารถรู้อารมณ์ได้เพราะโมหะคือความไม่รู้เขาไม่รู้ความแตกต่างระหว่างอารมณ์ที่ดีมากดีธรรมดาหรือไม่ดีถูกต้องเขาแยกไม่ออกนะครับเพราะอะไรเพราะโง่นะโมหะจริงๆอ่ะศัพท์ที่ใช้แทนง่ายๆก็คือความโง่นั่นแหละ
นะครับเพราะโง่จึงไม่รู้นะครับเพราะไม่รู้ตัวโมหะเองอ่ะเขาจึงเป็นเวทนาเป็นอุเบกขาเพราะว่าเจออารมณ์ที่ดีก็เฉยเพราะไม่รู้ว่ามันดีนะครับเจออารมณ์ไม่ดีก็เฉยเพราะรู้ไม่รู้ว่ามันไม่ดีนะครับทีนี้โมหะมี2ดวงนะครับบาลีก็อ่านง่ายแปลไทยก็ง่ายนะครับอ่านพร้อมกันนะครับอ่านตามโมหะดวงที่หนึ่งอุเปกขาสหทตังวิจิกิจฉาสัมปยุตตังนะครับสังเกตนะบาลีไม่มีบอใบไม้เขาใช้อุเปกขานะครับใช้ปอปลานะครับแต่พอภาษาไทยใช้สันสกฤตก็เลยเรียกว่าอุเบกขามีบอใบไม้ มีคนถามว่าภาษาบาลีไม่มีปอปลาแล้วทำไมเรียกว่าภาษาบาลีมันก็บอใบไม้เอ้ยขอโทษภาษาบาลีทำไมไม่มีบอใบไม้นะครับและคำว่าบาลีทำไมมีบอใบไม้อธิบายไงอะตรงนี้อีกทีนะภาษาบาลีไม่มีบอใบไม้ใช้ปอปลาแทนนะครับแต่ทำไมคำว่าภาษาบาลีมีบอใบไม้เพราะอะไรครับคุณใหม่รู้ไหมคำว่าบาลีไม่ใช่ภาษาบาลีนะครับคำว่าบาลีเป็นภาษาไทยครับบาลีเป็นภาษาสันสกฤตนะครับซึ่งไทยอ่ะใช้ภาษาสันสกฤตเป็นหลักภาษาดั้งเดิมเขาเรียกว่าภาษาปาลินะครับปาลิก็คือปาลีนั่นแหละนะครับภาษาไทยก็มาใช้บอใบไม้แทนแค่นั้นเองดังนั้นดวงที่หนึ่งนะครับโมหะดวงที่หนึ่งเกิดพร้อมด้วยความเฉยเฉยประกอบด้วยความสงสัยนะครับดวงที่สองอุเปกขาสหคตังอุทธัจจะสัมปยุตตังแปลว่าจิตที่เกิดขึ้นพร้อมด้วยความเฉยเฉยประกอบด้วยความฟุ้งซ่านสองดวงนี้แปลง่ายหน่อยนะดวงหนึ่งเฉยแล้วสงสัยดวงหนึ่งเฉยแล้วฟุ้งซ่านนะครับดังนั้นไม่ได้แปลว่าเวลาเราสงสัยอะไรแล้วเนี่ยมันจะเป็นวิจิกิจฉานะครับนะท่านบอกว่าความสงสัยที่เป็นวิจิกิจฉาเนี่ยมันจะต้องเป็นนิวรณ์นะครับเป็นนิวรณ์เป็นเครื่องกั้นอกุศลไม่ให้เกิดขึ้นนะครับและวิจิกิจฉาเขาสงสัยอะไรนะครับเขาสงสัยอะไรท่านบอกว่าวิจิกิจฉามีความสงสัยในธรรม8อย่างมีอะไรบ้างประการที่1พุทเธกังคติสงสัยในคุณของพระสัมมาสัมพุทธเจ้านะครับเช่นสงสัยว่าเอ๊ะพระเจ้ามีจริงไหมเนี่ยหรือเขาแต่งขึ้นมาเพื่อหลอกให้คนนะทำความดีเท่านั้นนะครับอีกพวกหนึ่งก็ไปสงสัยว่าพระพุทธเจ้าเนี่ยมีมหาปุริสลักษณะอย่างนี้ได้ยังไงคนที่ไหนเขาจะมีลักษณะอย่างนี้กันนะครับลักษณะนี้ไม่น่าจะเป็นคนละก็ไปสงสัยในมหาปุริสลักษณะอีกนะครับบางคนก็ไปสงสัยในคุณของพระพุทธเจ้านะครับว่าพระเจ้าเนี่ยสามารถรู้ได้ทุกอย่างเหรอเป็นพระสัพพัญญูรู้ทุกอย่างนะครับดังนั้นการไปสงสัยในตัวตนของพระเจ้าว่ามีจริงไหมสงสัยในรูปร่างสงสัยในคุณของพระพุทธเจ้าพวกนี้ก็เรียกว่าเป็นวิจิกิจฉาสัมปยุตนะครับทำให้เมื่อเราสงสัยว่าตกลงพระเจ้าเนี่ยจริงไหมมีคุณอย่างนี้จริงไหมถ้าเราไม่ปักใจเชื่อนะในคุณธรรมต่างๆของพระพุทธเจ้าแล้วเนี่ยเราก็อาจจะไม่คิดจะทำความดีเพราะทำไปทำไมอ่ะในเมื่อนะครับพระเจ้าก็ไม่ได้มีตัวตนหรือว่าไม่ได้มีคุณธรรมเลิศเลยอย่างที่เขากล่าวกันนะครับเคยมีภิกษุรูปหนึ่งนะแกไปพูดแบบฟังแล้วรู้สึกสลดใจมากโอ้โยมพระเจ้าเนี่ยก็เหมือนพระทั่วไปแหละไม่ได้มีอะไรเลิศเลอเขาไปแต่งให้ดูพิเศษเลิศเลอไปอย่างนั้นแหละนะเพื่อให้คนเกิดความทึ่งจะได้มาศรัทธามานับถือผมบอกพูดอย่างนี้ไม่น่าเกิดบวชเป็นพระเลยนะครับอริยปวาทะอย่างเงี้ยตายแล้วตกนรกง่ายๆเลยนะครับดังนั้นเขาบอกว่าคำพูดอ่ะก่อนพูดเราเป็นนายของคำพูดเพราะเราจะพูดไม่พูดก็ได้แต่พอพูดออกไปแล้วคำพูดเป็นนายของเรางั้นการไปกล่าวดิสเครดิตพระเจ้าสักขนาดนั้นอ่ะว่า
ป็นคนแก่ๆพระแก่ๆรูปหนึ่งธรรมดานะครับไม่ได้มีคุณธรรมวิเศษอะไรเนี่ยกล่าวไปแล้วเนี่ยนะผูกมัดผู้พูดเนี่ยนะอนาคตตกนรกได้ง่ายๆส่วนประการที่สองทำเมกังคติสงสัยในพระธรรมนะครับว่าสิ่งที่เราบอกว่าพระธรรมเนี่ย ใช่สิ่งที่พระเจ้าตรัสรู้จริงไหมนะครับพระธรรมเนี่ยนะครับสามารถที่จะทำให้เราปฏิบัติและพ้นทุกข์ได้จริงไหมนะครับอันนี้เขาเรียกว่าสงสัยในคุณพระธรรมว่าสิ่งที่พระเจ้าสอนมันมีจริงหรือเปล่าเนี่ยแต่งขึ้นมากันภายหลังประการที่สามสังเคกังคติสงสัยในคุณของพระอริยสงฆ์เจ้าทั้งหลายว่าพระอริยบุคคลมีจริงเหรอพระโสดาบันสกทาคามีอนาคามีหรือพระอรหันต์มีจริงเหรอคนที่จะละกิเลสเด็ดขาดได้มีจริงเหรอหรือคนที่หมดกิเลสแล้วไม่ต้องเกิดน่ะมีจริงหรือนะครับอันนี้เขาเรียกว่าสงสัยในคุณพระสงฆ์ส่วนประการที่สี่สิกขายะกังคติสงสัยในศีลสมาธิปัญญานะครับว่าผู้ใดที่ปฏิบัติศีลสมาธิปัญญาเนี่ยจะเป็นเหตุให้เข้าถึงมรรคผลนิพพานได้น่ะจริงหรือนะครับประการที่ห้าสงสัยในอดีตชาติเขาเรียกว่าปุพพันเตกังคติสงสัยว่าชาติที่แล้วน่ะมีจริงหรือนะครับประการที่หกอัปปรันเตกังคติสงสัยว่าชาติหน้ามีจริงหรือดังนั้นสองคนนี้จะสงสัยไปคนละเรื่องคนหนึ่งสงสัยชาติที่แล้วมีจริงไหมไม่ได้สงสัยเรื่องชาติหน้าอีกคนหนึ่งสงสัยว่าชาติหน้ามีจริงไหมตายแล้วเราต้องเกิดจริงเหรอแต่ไม่ได้สงสัยในชาติที่แล้วนะครับส่วนอีกคนหนึ่งข้อ7ปุพพันตาปรันเตกังคติสงสัยในทั้งอดีตชาตินะครับและอนาคตชาตินะว่ามีจริงไหมรวมไปถึงไปสงสัยว่าเอ๊ะแล้วไอ้ปัจจุบันชาติเนี่ยเราเกิดมาได้ยังไงเนี่ยนะครับอยู่ดีๆเราเกิดมาได้ยังไงนะครับเขาเรียกว่าความสงสัยในข้อที่7ส่วนข้อที่8ปฏิจจสมุปบาเทกังคติสงสัยว่าสิ่งต่างๆน่ะมันมีเหตุปัจจัยมันจึงจะเกิดขึ้นได้หรือไม่ต้องมีเหตุปัจจัยมันเกิดขึ้นได้เองนะครับก็คือสงสัยในปฏิจจสมุปบาทนี่แหละนะครับก็คือสังเกตนะครับความสงสัยไม่ใช่มิจฉาทิฏฐิไม่ใช่ความเห็นผิดแต่มันอยู่กึ่งกลางระหว่างความเห็นผิดกับเห็นถูกนะครับก็คือยังไม่ตัดสินใจเชื่อฝ่ายใดฝ่ายหนึ่งมันก็เลยเหมือนคนที่กำลังเหยียบเรือสองแคมจะขึ้นลำไหนดีอะลำซ้ายหรือลำขวาดีนะคะดังนั้นคนเหล่านี้เมื่อเขามีความลังเลสงสัยว่าเอ๊ะตกลงบุญมีจริงไหมบาปมีจริงไหมผลแห่งการกระทำเนี่ยมีจริงไหมสงเคราะห์อยู่ในข้อสงสัยในปฏิจจสมุปบาททั้งหมดนะครับดังนั้นคนที่มีความสงสัยในสิ่งเหล่านี้จะเป็นเครื่องขัดขวางไม่ให้เขาทำกุศลเพราะในเมื่อเขาไม่มั่นใจว่าไอ้บุญกุศลน่ะมีจริงหรือเปล่าเกิดมันไม่มีทำไปมันก็เสียเปล่าสินะครับดังนั้นพวกนี้ก็มักจะไม่ทำกุศลแต่มักจะเป็นเหตุให้ทำอกุศลนะครับมักจะเป็นเหตุให้ทำอกุศลนะครับก็คือสงสัยว่าเอ๊ะหรือบาปมันจะไม่มีนะเออถ้าบาปไม่มีก็ดีนะเราจะได้ทำได้เต็มที่อันนี้เป็นต้นนะครับส่วนความสงสัยอย่างอื่นที่นอกจากไอ้8เรื่องนี้นะครับถ้าเรียกว่าปฏิรูปักกะวิจิกิจฉานะครับปฏิรูปักกะวิจิกิจฉาเนี่ยมันเป็นความสงสัยที่ไม่ปิดกั้นกุศลแต่ความสงสัยบางอย่างเป็นอารมณ์แก่กุศลด้วยซ้ำไปเป็นเหตุปัจจัยแก่กุศลนะครับเช่นท่านนักศึกษาบางท่านเวลาเรียนแล้วไม่ได้แค่ฟังแล้วก็เชื่อตามนั้นนะครับแต่ต้องมาพิจารณาว่าเอ๊ะทำไมมันเป็นอย่างนี้เอ๊ะทำไมมันเป็นอย่างนี้นะครับแล้วก็อยากจะค้นหาคำตอบที่ถูกต้องระหว่างที่ยังหาคำตอบไม่ได้เขาก็มีความสงสัยที่อยากจะรู้คำตอบที่ถูกต้องดังนั้นคนที่มีความสงสัยลักษณะนี้ไม่ใช่อกุศลนะครับแต่ความเป็นความสงสัยที่จะเป็นเหตุให้เกิดกุศลเกิดปัญญาขึ้นมาในอนาคตนะครับดังนั้นผมเคยบอกไว้ตั้งแต่ตอนต้นๆแล้วนะครับว่าเวลาเรียนเนี่ยต้องหัด
ขี้สงสัยไว้เยอะๆและจะเรียนเก่งนะครับเพราะอะไรคุณยิ่งสงสัยมากเท่าไหร่และคุณได้คำตอบที่ถูกต้องคุณจะยิ่งรู้มากขึ้นเท่านั้นนะครับแต่ถ้าเรียนแล้วไม่ได้สงสัยอะไรเลยอาจารย์พูดแค่ไหนก็รู้แค่ที่อาจารย์พูดหรืออาจารย์รู้น้อยกว่านั้นด้วยซ้ำไปนะครับดังนั้นคนเรียนธรรมะแล้วต้องหมั่นสงสัยการสงสัยแบบนี้เรียกว่าปฏิรูปักกะวิจิกิจฉาหรือสงสัยในดินฟ้าอากาศสงสัยในเส้นทางต่างๆเหล่านี้นะครับพระอรหันต์ก็มีได้นะครับนะพระอรหันต์ก็มีได้พระอรหันต์ไม่รู้เส้นทางนะครับถ้าเดินไปแล้วไม่มีป้ายบอกทิศทางท่านก็อาจจะสงสัยว่าเอ๊ะถึงทางแยกจะไปพระเชตวันเนี่ยเลี้ยวซ้ายหรือเลี้ยวขวานะครับท่านก็มีปฏิรูปักกะวิจิกิจฉาได้เช่นกันดังนั้นปฏิรูปักกะวิจิกิจฉาอาจจะเป็นอกุศลได้เป็นกุศลได้หรือเป็นกริยาก็ได้นะครับก็รู้จักว่าโมหะดวงที่หนึ่งประกอบด้วยความสงสัยเมื่อเขากำลังสงสัยอยู่เนี่ยเขาจะไม่ปักใจเชื่อในทางใดทางหนึ่งนะครับอธิโมกก็เลยไม่สามารถจะตัดสินโมหะมูลจิตดวงนี้ได้นะครับเนื่องด้วยเขายังลังเลเป็นสองฝักสองฝ่ายแต่ถ้าคนที่เคยสงสัยได้รับคำอธิบายที่เป็นเหตุเป็นผลที่ถูกต้องเกิดปัญญาสัมมาทิฏฐิเมื่อไหร่เขาก็จะเลิกสงสัยในเรื่องนั้นนะครับเพราะว่าที่ผมบอกนะสงสัยอยู่ระหว่างเห็นผิดกับเห็นถูกนะครับก็คือยังไม่ตัดสินใจลงไปทางใดทางหนึ่งแต่ถ้าคนที่สงสัยได้ฟังเหตุผลนะครับที่ถูกต้องแล้วก็เกิดปัญญาเขาก็หายสงสัยพอเขาหายสงสัยอธิโมกข์ก็ตัดสินได้นะครับอันนี้เป็นต้นนะดังนั้นเราได้โมหะเป็นหนึ่งดวงก่อนนะก็คือโมหะวิจิกิจฉานะครับซึ่งผมบอกนะครับว่าคนที่เรียนอภิธรรมแล้วเนี่ยโมหะวิจิกิจฉาถูกละในชาตินี้นะครับถูกละในชาตินี้เพราะว่าเราเรียนแล้วเราเข้าใจเหตุผลที่ถูกต้องไอ้ความสงสัยในคุณทำแปดอย่างเนี่ยไม่เกิดกับเราแน่ๆนะครับไม่เกิดกับเราแน่ๆแต่ชาติหน้าไม่แน่นะถ้าชาติหน้าเราไม่ได้ไปเจอพระสัทธรรมไม่ได้เจอคำสอนพระพุทธเจ้าที่เป็นเหตุเป็นผลเราก็อาจจะกลับไปสงสัยได้อีกนะครับเพราะว่าสิ่งเหล่านี้เนี่ยเรายังละไม่เด็ดขาดเป็นสมุจเฉทนะครับส่วนพระโสดาบันเนี่ยท่านละอกุศลเหล่านี้นะครับท่านละมิจฉาทิฏฐิเป็นสมุจเฉทแล้ว เมื่อท่านไม่มีความเห็นผิดความสงสัยจึงเกิดกับพระโสดาบันไม่ได้ในคำ8ประการเหล่านี้นะครับวันนี้ก็เอาแค่โมหะดวงที่1นะดวงที่2มาต่อกันวันจันทร์มีท่านใดจะถามปัญหาอะไรเชิญนะครับอาจารย์ครับครับผมจิตที่มีสัพยุตกับเจเลสิกอย่างเช่นขันธ์5ฮะที่ออกมาเป็นสักขาอสังขาริกสังขาริกแล้วก็อุเบกขามีตัวเจริญเป็นตัวกำหนดแน่นอนไหมฮะที่เป็นสังขาริกอสังขาริกหรือว่าอุเบกขาครับในโมหะมูลจิตนี่ใช่ไหมครับทุกอย่างครับ เดี๋ยวคำถามคุณกว้างมากเลยนะครับกว้างมากเลยโมหะมูลจิตก็ถีนะหรืออถีนะก็เป็นสังขาริกก็พอรู้ฮะ เป็นกฎแน่นอนไหมฮะที่ว่าเป็นสังขาริกอสังขาริกก็อุเบกขาที่มีเจตสิกประกอบที่ค่อนข้างจะแน่นอนอ๋อใช่ใช่ใช่เพราะว่าเจตสิกที่ประกอบในโมหะมูลจิตสองดวงอ่ะมันเป็นเจตสิกที่ประกอบแน่นอนหมดนะครับเขาเรียกว่าเป็นพวกนิยตะโยคีเจตสิกทั้งหมดไม่มีอนิยตะเลยนะครับฉะนั้นพอพูดตรงตัวเนี้ยขอเพิ่มให้นิดหนึ่งนะครับท่านบอกว่าโมหะมูลจิตสองดวงไม่เป็นอสังขาริกไม่เป็นสสังขาริกนะครับไม่เป็นทั้งสองอย่างนะครับเพราะว่าท่านไม่ได้บอกว่าอุเปกขาสหคตังวิจิกิจฉาสัมปยุตตังอาสังขาริกังหรือสสังขาริกังดังนั้นจิตดวงใดไม่มีคำกำกับไว้ว่าเป็นอสังขาริกหรือสสังขาริกนะไม่เป็นทั้งสองอย่างนะครับแต่อาจารย์ภายหลังท่านมาวิเคราะห์สภาวะว่าไอ้ความไม่รู้น่ะ
ไม่ต้องชักชวนหรอกมันไม่รู้ของมันเองนะครับมันเกิดขึ้นเองท่านก็เลยสงเคราะห์เป็นอสังขาริกเกิดจากการสงเคราะห์นะคะจากการวิเคราะห์แค่นั้นเองตัวเขาเองจริงๆไม่เป็นทั้งสองอย่างนะครับดังนั้น เมื่อสงเคราะห์เป็นอสังขาริกไม่เป็นสาสังขาริกนะท่านบอกทีนะมิทธะจึงประกอบในโมหะมูลจิตไม่ได้นะครับเพราะไม่มีสภาวะที่เป็นสาสังขาริกโอเคไหมครับคุณมาตอนนี้ผมคืออยากจะทราบว่าไอ้ตัวที่เป็นตัวกำหนดไอ้นั่นนะฮะสังขาริกอสังขาริกแปลว่าอุเบกขามีแน่นอนไหมครับที่แบบสาต่างๆที่เคยประกอบที่แน่นอนนะฮะอาจารย์คืออย่างนี้ท่านบอกโมหะมูลจิตสองดวงเนี่ยนะคะเวทนาเป็นอุเบกขาแน่นอนเลยเพราะมันมีเวทนาอื่นไม่ได้ว่าครั้งก่อนนะฮะที่ผ่านมาโทสะมูลจิตนะฮะครับอมิตรก็สองตัวนี้เป็นตัวประกอบที่เห็นแน่นอนว่าเป็นสสังขาริกเพราะสองตัวนี้จะประกอบในโทสะมูลจิตทำให้ตัวนั้นเป็นสสังขาริกขึ้นมาเพราะว่ามันมีความถดถอยหดไม่ใช่ไม่ใช่ไม่ใช่เดี๋ยวเราก็ต้องมีสองตัวนี้ประกอบไม่ใช่ไม่ใช่ความคิดผมนะเดี๋ยวคุณเข้าใจผิดผมว่าสองตัวนี้ประกอบอยู่ทำให้เป็นสสังขาริกเพื่อว่าเราต้องไปกระตุ้นมันเพื่อให้เป็นอะเลอร์เราฮะเพื่อไปเอาอันนี้ขึ้นมาครับเดี๋ยวคุณยังเข้าใจสภาวะของสสังขาริกจิตยังไม่ถูกต้องนะท่านบอกว่าสสังขาริกจิตอกุศลสสังขาริกเป็นจิตที่มีกำลังอ่อนนะครับไม่ได้แปลว่าจะต้องมีถีนมิจฉาเข้าประกอบนะดังนั้นถ้ากำลังเข้าอ่อนนิดหนึ่งนะครับมีการชักชวนนิดหน่อยเขาก็เกิดได้แล้วนะคะก็แปลว่าขณะนั้นไม่มีถีนมิทธะเข้าประกอบแต่ถ้าถีนมิทธะเข้าประกอบในจิตที่เป็นสสังขาริกจะทำให้ไอ้จิตตัวที่เป็นสสังขาริกมีความหดหู่ท้อถอยลงอย่างมากมายเลยนะครับแต่ว่าถ้าไม่ได้ประกอบนะเขาก็เป็นสสังขาริกแต่ว่าเขาไม่หดหู่ท้อถอยก็ได้อันนี้ต้องทำความเข้าใจในจุดนี้ด้วยนะเพราะว่าทีนมิทธะเป็นสหคทาจิแปลว่าประกอบไม่แน่นอนก็คือไม่ประกอบในสาสังขาริกก็ได้แต่ถ้าเกิดมันจะเกิดพร้อมกันแค่นั้นเองแล้วมันจะทำให้ไอ้จิตดวงนั้นมีความหดหู่ท้อถอยจากอารมณ์อย่างมากมายเลยนะครับก็ประเภทว่าอะไรเช่น เวลาเราไอ้โลภะพักช่วงนี้ในช่วงเวลานี้โลภะเราไม่ได้มีกำลังสักเท่าไหร่นะครับไม่ได้มีกำลังก็คือไอ้สิ่งที่เราจะไปประสบอะเราไม่ได้ไปของชอบของเรามากนักเราก็เฉยเฉยเราก็ไม่ได้เกิดอยากจะไปนะครับแต่ถ้าเพื่อนชวนนิดนึงอะนะครับไปเป็นเพื่อนหน่อยสิแหมวันนี้มีร้านเปิดใหม่ด้วยนะครับเดี๋ยวเราไปฉลองร้านเปิดใหม่กันหน่อยนะครับพอชวนนิดนึงเขาก็ไปละเขาเรียกว่าโลภะเพราะว่าเป็นสสังขาริกมีกำลังอ่อนกว่าอสังขาริกนิดหนึ่งแต่ถ้าขณะนั้นทีนมิทธะเข้าครอบงำนะครับเข้าประกอบเนี่ยจะทำให้ไอโลภะตัวเนี้ยหดหูท้อถอยลดกำลังลงอย่างมากเลยนะครับประเภทชวนแค่นี้ไม่ไปหรอกโอ้ยไม่เอาทำไมอ่ะง่วงจะนอนนะคะหรือว่าเพลียง่วงนอนนะคะท้อถอยแม้อารมณ์ที่นั้นน่าปรารถนาก็ยังเกิดความท้อถอยจากอารมณ์ที่น่าปรารถนาเลยนะครับจะต้องกว่าจะงัดให้เขาไปเป็นเพื่อนได้เนี่ยต้องใช้เครื่องล่ออะไรที่มันมากกว่านั้นอีกอ่ะนะครับล่อมากกว่านั้นอีกอ่ะจึงจะกระตุ้นให้โลภะเขาเกิดกำลังขึ้นมาได้อันนี้เขาเรียกว่าท้อถอยมากๆด้วยอำนาจที่มีถีนมิทธะเข้าไปสัมปยุตแต่ถ้าทีนมิทธะไม่สัมปยุตมันก็แค่เป็นโลภะที่กำลังอ่อนกว่าอสังขาริกหน่อยหนึ่งเมื่อถูกชักชวนเล็กน้อยก็เกิดโลภะขึ้นมาได้ในทันทีนะคะพอเข้าใจยังถ้าที่คุณพูดเหมือนกับว่าไอ้สังขาริกมันมีทีนมิทธะอยู่ตลอดเวลาไม่ใช่มันมาเป็นบางครั้งบางคราวแค่นั้นเองสาธุครับอาจารย์มีตัวกำหนดไหมฮะอาจารย์เจตสิกไหนที่เป็นกำหนดตัวกำหนดว่าเป็นสักสังขาริกอสังขาริกหรือว่าอุเบกขาไหมไม่มีแน่นอนเลยไม่มีมันแล้วแต่สภาวะของจิตดวงนั้นอ่ะ
นะครับก็เรียกว่านิยามของจิตดวงนั้นน่ะแต่ละตัวมันจะมีนิยามของเขาโดยเฉพาะเราจะไปกำหนดแน่นว่ามันจะต้องเป็นอย่างนี้อย่างนี้นะครับอย่างเช่นโลภะทำไมต้องมีโสมนัสกับอุเบกขาล่ะใช่ไหมฮะมันก็มีนิยามว่าถ้าโลภะไปประสบกับอารมณ์ดียิ่งอ่ะมันจะเป็นโสมนัสถ้าโลภะไปประสบกับอารมณ์ดีปานกลางมันก็เป็นอุเบกขาก็เป็นนิยามของเขาว่าไม่เป็นอย่างนั้นนะคะพอเข้าใจนะใช่สิ่งแวดล้อมที่เป็นอารมณ์เขานั่นแหละเป็นตัวกำหนดสาธุเออขอบคุณอาจารย์สาธุครับอาจารย์ครับขออนุญาตคุณรัชนีเชิญครับค่ะเมื่อกี้ฟังไม่ทันค่ะที่อาจารย์พูดถึงปฏิรูปวิจิกิจฉานะคะครับเขาเรียกว่าไอ้สงสัยเรื่องอื่นที่ไม่เกี่ยวกับ8เรื่องไม่ได้สงสัยในคุณพระพุทธพระธรรมพระสงฆ์ไม่ได้สงสัยในสิกขา3ไม่ได้สงสัยเรื่องอดีตเรื่องอนาคตหรือเรื่องปัจจุบันคือรวมอดีตอนาคตแล้วก็สงสัยชื่อมันปฏิจจสมุปบาทไอ้พวกนั้นน่ะเค้าเรียกชื่อมัน เดี๋ยวนะความสงสัยที่เป็นอกุศลเรียกว่านิวรณ์นิวรณวิจิกิจฉานะครับสงสัย8อย่างเนี่ยเป็นเหตุให้ปิดกั้นกุศลที่ควรจะเกิดไม่ให้เกิดขึ้นเรียกว่านิวรณวิจิกิจฉาก็คือความสงสัยที่ปิดกั้นกุศลส่วนสงสัยอย่างอื่นไม่ปิดกั้นกุศลไม่เป็นนิวรณ์เป็นความสงสัยที่ไม่ปิดกั้นกุศลไม่เรียกว่านิวรณ์เรียกว่าปฏิรูปกะวิจิกิจฉาซึ่ง ความสงสัยนั้นอาจจะเป็นไปในกุศลและอกุศลก็ได้นะครับเช่นเมื่อวันที่16ตอนเช้าเขาก็สงสัยว่าไอ้เลขแม่น้ำหนึ่งเนี่ยจะออกไหมนั่นเนี่ยนะคะอันนี้ก็เรียกสงสัยที่เป็นไปกับโลภะนะครับก็เป็นความสงสัยก็ไม่ได้ปิดกั้นกุศลอะไรนะครับหรือมีนักศึกษาชอบสงสัยในสภาวะธรรมที่เรียนไปว่าอาจารย์คะทำไมอันนี้มันเป็นอย่างนี้เป็นอย่างนี้นะคะอันนี้เขาเรียกว่าความสงสัยเป็นอารมณ์แห่งปัญญานะครับก็คือเรายังไม่รู้เหตุผลที่ถูกต้องก็อยากจะได้รู้เหตุผลที่ชัดเจนขึ้นเพื่อให้ปัญญาของเราเนี่ยมีความแตกฉานมากยิ่งขึ้นก็เรียกว่าความสงสัยที่เป็นไปเพื่อกุศลได้หมดเลยค่ะหรือพระอรหันต์เป็นทั้งเป็นกุศลได้ทั้งกุศลได้กุศลก็ได้หรือเป็นกริยาพระอรหันต์เป็นกริยาของพระอรหันต์ก็ได้เช่นพระอรหันต์ไม่รู้เส้นทางก็สงสัยได้นะคะค่ะอันนี้เป็นต้นสาธุครับค่ะขอบพระคุณค่ะจ้าสาธุนะครับอาจารย์ครับข้อห้องสองเดี๋ยวขอห้องสองห้องหนึ่งแป๊บหนึ่งเชิญครับห้องสองใครถามครับครับอาจารย์ครับคุณอาครับก็อย่างนี้นะครับผม สำรวจตัวเองนะเรื่องความลังเลสงสัยของแปดเนี่ยจ้ะครับอย่างเช่นเช่นสีสมาธิปัญญานะครับเราก็สงสัยว่าเราจะทำได้ถึงพ้นการพ้นทุกข์หรือเปล่าเห็นไหมยกตัวอย่างนะหรือว่ายังปฏิบัติสมุปบาทเนี่ยเราก็ไม่เข้าใจวงจรเนี่ยชัดเจนของคุณโอเคตรงเป็นวิสิชาแบบไหนถูกไหมครับอยู่ในหมวดนี้ใช่ไหมครับอยู่ในคุณอาถามว่าผมน่ะสงสัยว่าถ้าผมบัดเจริญศีลสมาธิปัญญาแล้วผมจะบรรลุมรรคผลได้ไหมหรือว่าเราเรียนเรื่องปฏิจจสมุปบาทองค์12แล้วเรายังไม่ค่อยเข้าใจเนี่ยเรายังสงสัยกระบวนการทำงานเป็นวิจิกิจฉาประเภทไหนเป็นปฏิรูปกะวิจิกิจฉานะครับปฏิรูปกะวิจิกิจฉาก็คือเรารู้แล้วว่าถ้าเราปฏิบัติถูกต้องจริงๆอ่ะเราบรรลุได้แต่เพียงแต่สงสัยว่าเอ๊ะแล้วเราจะมีโอกาสบรรลุในชาตินี้ไหมนะหรืออย่างเงี้ยอันนี้ไม่เป็นตัวปิดกั้นแต่ว่าจะเป็นตัวอาจจะผลักดันให้เรามีความถ้าเราปรารถนาจะบรรลุเราต้องมีความมุ่งมั่นมีความเพียรในการปฏิบัติเราจึงจะถึงเป้าหมายได้นะครับการคิดว่าเออเราไม่รู้จะถึงเป้าหมายเมื่อไหร่อ่ะอันนี้ไม่ใช่เป็นตัวปิดกั้นกุศลนะครับก็คือเรารู้ว่าถ้าเราทำเหตุถูกผลเกิดแน่ๆแต่จะช้าเร็วขึ้นอยู่กับความเพียรของเราและก็ความสงสัยในเรื่องปฏิจจสมุปบาทนะ
เพราะว่าเรายังศึกษายังไม่ถึงความรู้ที่จะเรียนในขั้นนี้งั้นการสงสัยนี้ก็เป็นอารมณ์ให้เกิดปัญญาก็คือถ้าคุณมีเวลาอยากจะรู้รายละเอียดคุณก็ศึกษาเพิ่มเติมและคุณก็จะรู้ดังนั้นตอนที่คุณไม่รู้ไม่ได้ปิดกั้นกุศลของคุณนะก็จัดเป็นปฏิรูปักกะวิจิกิจฉานะครับมีนักศึกษาบางท่านนะพอเขาฟังเรื่องของการทำงานวิถีจิตอ่ะเขาเรียนเพิ่งจะเรียนชั้นต้นเหมือนกับคุณอยู่เนี่ยเขาชักสนใจเอ๊ะการทำงานวิถีจิตมันน่าสนใจน่าเรียนรู้จังเลยอาจารย์เทพพอจะมีหนังสือวิถีจิตให้ยืมอ่านหน่อยไหมคะอันนี้เขาเรียกว่าไอ้ความอยากจะได้ความเข้าใจที่ยังไม่ค่อยเข้าใจเนี่ยแล้วก็มีการความเพียรความฝักใฝ่ในการที่จะเอาไปศึกษาเพิ่มเติมเพื่อให้เกิดความรู้เนี่ยความสงสัยแบบนี้เขาเรียกว่าปฏิรูปักกะวิจิกิจฉานะคะทำให้ไอความสงสัยว่าเอ๊ะมันทำงานยังไงอ่ะเราอยากเข้าใจเหตุผลทำให้เราไปศึกษาเรียนรู้มากยิ่งขึ้นอย่างนี้เขาเรียกอาหารของปัญญาโดยตรงเลยเนาะสาธุครับอ่ะเมื่อกี้ห้องหนึ่งใครจะถามอ้าวคุณอ้วนว่าไงเดี๋ยวขอห้องหนึ่งแป๊บหนึ่งเมื่อกี้ห้องหนึ่งเขาค้างอยู่นิดหนึ่งห้องหนึ่งเชิญครับครับอาจารย์เชิญครับครับเมื่อกี้มีผู้หญิงก่อนเดี๋ยวคุณใหม่รอแป๊บหนึ่งมีผู้หญิงคนไม่ทราบว่าใครถ้ามีสุภาพสตรีใดเมื่อกี้ถามแว๊บขึ้นมาได้ยินเสียงแว๊บแว๊บแว๊บมีไหมห้องหนึ่งมีสุภาพสตรีถามไหมพออาจารย์คือถามตอนที่อาจารย์คุณพี่จุกนี่แหละเออกำลังคุยเรื่องโทสะมูลจิตนะคะครับผมคือจะถามอาจารย์ว่าเมื่อเหตุการณ์มันเกิดนานแล้วนะคะแล้วเรามารู้ความจริงทีหลังกับสิ่งที่คนที่เราอ่ะสอนเข้ามาเทรนเข้ามาแต่เขากลับมาทำร้ายเราแต่เรื่องเรามันนานแล้วนะคะ5ปี6ปี10ปีกับกลายเป็นว่าเราไม่รู้สึกโกรธเขานะคะแต่รู้สึกเสียใจแค่นั้นค่ะอย่างนี้ถือว่าเป็นโทสะไหมคะหรือว่าเป็นอะไรคะเป็นความเสียใจก็เกิดกับโทสะมูลจิตนั่นแหละนะครับก็เรียกโทมนัสเวทนาค่ะความเสียใจก็เป็นโทสะแต่ว่าอาการปฏิฆะไม่เด่นชัดอาการโทมนัสเวทนาชัดเจนกว่าก็คือทำไมเธอทำอย่างนี้ได้อย่างไรฉันให้ความรู้เธอมาหักหลังรู้สึกเสียใจแต่ไม่โกรธมีเหมือนกันนะครับค่ะครับขอบพระคุณมากค่ะอาจารย์อ้าวคุณใหม่ครับอาจารย์ครับโทสะมูลจิตอ่ะทำไมท่านกล่าวแต่ปฏิฆะสัมปยุตแต่ว่าไม่ได้กล่าวถึงทิฏฐิขตสัมปยุตนะครับอาจารย์อ้าวเมื่อกี้อธิบายไปแล้วผมไม่เข้าใจตัวอย่างไม่เข้าใจว่าทำไมท่านบอกว่าไอ้ทิฏฐิอ่ะมันต้องเกิดกับอารมณ์ที่เป็นอิทธารมณ์นะครับมันต้องเกิดกับอารมณ์ที่เป็นอิทธารมณ์มันจึงเกิดในโลภะได้เท่านั้นนะครับโทสะมีอารมณ์เป็นอนิทธารมณ์ทิฏฐิมันก็เลยเกิดไม่ได้นะครับพอเข้าใจเนาะอาจารย์แล้วอย่างเวลาที่เป็นโทสะจิตุบาทอย่างเงี้ยถ้าจะส่งคออ่ะมันส่งคอเป็นทิฏฐิขตสัมปยุตหรือวิปยุตอะครับโทสะจิตุบาทมันไม่ได้สัมปยุตมันไม่ได้วิปยุตถ้าคุณจะแสดงว่าเขาไม่มีทิฏฐิเจสิกเข้าประกอบแบบถ้าจะว่าโดยสภาวะมันก็จัดเป็นทิฏฐิวิปยุตแหละนะครับแต่เขาไม่เรียกกันแค่นั้นเองเขาคือจิตใดที่ทิฏฐิไม่เข้าประกอบมันก็วิปยุตจากทิฏฐิหมดเพราะว่าจิตดวงนั้นไม่มีหน้าที่ให้ทิฏฐิเข้าไปทำงานก็เรียกว่าทิฏฐิวิปยุตได้แต่โดยทั่วไปเขาไม่เรียกกันเขาจะเรียกเฉพาะไอ้สี่ดวงนั้นแค่นั้นเองเพราะฉะนั้นเนี่ยจริงๆและเหตุผลที่แท้จริงก็คือมันไม่มีรากที่เป็นทิฏฐิใช่ไหมครับเขาก็เลยไม่ได้แสดงถึงตรงนั้นถูกต้องนะครับเพราะว่ามันทิฏฐิต้องเกิดกับอารมณ์ที่เป็นอิทธารมณ์จึงเกิดได้ในโลภะเท่านั้นนะครับสาธุครับถ้าคุณอ้วนเชิญครับค่ะคุณตาอ้วนนะคะครับถามคล้ายๆคุณใหม่ค่ะแต่ไม่เหมือนกันคือจะเน้นเรื่องว่า วิจิกิจฉาเนี่ยค่ะคือเรื่องเกี่ยวกับว่า
ขาไม่ฉลาดเขาหลงเชื่ออะไรง่ายๆใช่ไหมคะไม่เข้าใจเรื่องโน้นเรื่องนี้ขึ้นมาทีนี้การที่เป็นวิจิกิจฉาเนี่ยมันโยงไปถึงโทสะมูลจิตบางครั้งคนที่โมโหโทโสประทุษร้ายคนอื่นเพราะว่าเขาหลงมีความหลงมีความแต่ว่าถูกคนชักจูงไปอะไรอย่างเงี้ยค่ะคืองี้เราไม่สงเคราะห์ว่าวิจิกิจฉาจะไปโผล่ที่อกุศลจิตที่อื่นนอกจากที่โมหะเท่านั้นใช่ใช่ใช่คืองี้คำถามคุณอ้วนก็คือว่าไอ้เดี๋ยวนะความสงสัยความสงวิจิกิจฉาสงสัยมันมีโมหะเป็นเบื้องหลังอยู่แล้วอะนะครับเพราะว่ามันไม่รู้ว่าอะไรจริงไม่จริงอะไรถูกไม่ถูกมันก็เลยสงสัยนะครับมันก็เลยสงสัยดังนั้นเนี่ยทำไมสงสัยข้อเพราะมันไม่รู้ไงมันไม่รู้มันก็ไปสงสัยในสิ่งที่ไม่ควรสงสัยนะครับแล้วมันก็ไปเชื่อในสิ่งที่ไม่ควรเชื่อแล้วก็เลยทำให้เกิดความสงสัยดังนั้นทำผิดในเรื่องต่างๆคือคนที่สงสัยอ่ะมันบางทีมันก็ยังไม่ได้ทำอะไรผิดมากนักนะครับก็คือทำผิดมันก็ไม่ได้ทำแบบเต็มร้อยสักเท่าไหร่นะครับค่ะพูดง่ายๆสงสัยว่าสุนัขบ้านเขาจะมาถ่ายหน้าบ้านเราอ๋อไม่ใช่ อันนี้ปฏิรูปกะปฏิรูปกะวิจิกิจฉาใช่ๆๆแล้วมันจะทำให้เกิดโทสะใช่ใช่ก็คืออันนั้นมีอนิจจารมณ์แล้วก็เพราะความไม่รู้สภาพตามความเป็นจริงอะว่าโอ้สุนัขมันก็มักง่ายคนก็มักง่ายอย่างนี้แหละนะครับเราก็เลยไปปรุงแต่งและเกิดโทสะนะครับมันคนละขณะกันนะครับแต่ว่าสรุปว่าอกุศลทุกใช่ใช่มันอกุศลมันทุกอย่างมันมีโมหะเป็นรากเหง้าหมดนะครับฉะนั้นไอ้ความไม่รู้กับความสงสัยเป็นคนละตัวความเห็นผิดกับความสงสัยก็เป็นคนละตัวแต่ว่าทั้งความเห็นผิดกับความไม่รู้กับความสงสัยมีความไม่รู้เป็นเบื้องหลังทั้งสิ้นนะครับดังนั้นถ้าเรารู้สภาพธรรมตามความเป็นจริงในเรื่องนั้นเราก็ไม่สงสัยเราก็ไม่เห็นผิดแล้วเพราะเราเห็นถูกแล้วนะครับยกตัวอย่างนะเช่นคนที่เห็นผิดอะว่าบุญบาปไม่มีนะครับทำไมค่อยเห็นบุญบาปไม่มีเพราะเขาไม่รู้ความจริงในเรื่องของบุญบาปเขาก็เลยเกิดการตัดสินลงไปว่าบุญบาปมันไม่มีนะครับส่วนไอ้คนที่สงสัยมันก็ไม่ได้ถึงกับว่าไม่เชื่อว่าบุญบาปไม่มีแต่มันยังไม่ค่อยแน่ใจว่าตกลงมันมีหรือไม่มีเอ๊ถ้าบาปมันมีไอ้คนทำดีมันก็ควรจะได้ดีไอ้คนทำชั่วมันกลับได้ดีเอ๊หรือว่าบาปมันไม่มีอะไรอย่างเงี้ยนะครับมันอยู่ในช่วงเก๊กๆกลางๆยังไม่ค่อยมั่นใจในฝ่ายใดฝ่ายหนึ่งอยู่แค่นั้นเองอย่างนี้แสดงว่านิวรณ์วิจิกิจฉา8ประการเนี่ยค่ะที่ลังเลสงสัยว่าใช่ไม่ใช่ถูกไม่ถูกอะไรเงี้ยเป็นสิ่งที่ก่อให้เกิดความเห็นผิดในก่อให้เกิดยังคือจริงๆต้องบอกว่าต้องบอกว่าเพราะเขาเคยมีความเห็นผิดอ่ะเขาก็เลยสงสัยเพราะเคยมีความเห็นผิดนะครับก็คือไม่รู้ว่าตกลงไอ้ที่ใช่ไอ้ที่ถูกต้องมันไอ้สิ่งนั้นอ่ะไม่รู้ว่ามันผิดไงไม่รู้ว่ามันไม่ใช่มันก็เลยสงสัยขึ้นมาเขาเรียกว่าสงสัยอ่ะมันจะมาจากไอ้คนที่ยังมีความเห็นผิดยังละความเห็นผิดในเรื่องนั้นไม่ได้มันก็จะมีความสงสัยแต่ถ้าเพราะหมดความเห็นผิดในเรื่องนั้นความสงสัยก็เกิดไม่ได้ฉะนั้นพระโสดาบันละทิฏฐิละมิจฉาทิฏฐิได้ความสงสัยจึงไม่สามารถเกิดกับพระโสดาบันได้นะครับเพราะท่านไม่มีความเห็นผิดก็จะไม่มีอะไรให้สงสัยคนที่ยังมีความสงสัยเพราะยังมีความเห็นผิดอยู่ต้องใช้ว่าความเห็นผิดเป็นปัจจัยให้เกิดความสงสัยนะครับไม่ใช่ความสงสัยเป็นปัจจัยให้เกิดความเห็นผิดแต่ถ้าคนนั้นอ่ะเป็นไปได้กรณีนะก็คือเขาสงสัยเสร็จนะครับเขาไปวิเคราะห์สภาวะธรรมบางอย่างแล้วเนี่ยเขาไปฟันธงเลยนะฟันธงเลยนะถ้าเขาฟันธงเมื่อไหร่นะไอ้ความสงสัยกลายเป็นมิจฉาทิฏฐิได้ในอีกกรณีหนึ่งเช่นอะไรอ่ะแรกๆก็
ฟังเขาว่าทำดีได้ดีทำชั่วได้ชั่วนะครับแต่ปรากฏว่าไปเห็นคนทำดีซื่อตรงต่อหน้าที่การงานก็ไม่เห็นก้าวหน้าไปไหนเลยไอ้คนที่ทำทุจริตต่างๆนะโอ้ยมันกับชีวิตเจริญรุ่งเรืองเอ๊ะมันก็เลยอยู่ในข่ายชักจะสงสัยว่าไอ้ตกลงทำดีได้ดีทำชั่วได้ชั่วมันจริงไหมเนี่ยนะครับแต่ถ้าพอเมื่อไหร่เขาปักใจว่าเฮ้ยฉันยังไม่เห็นใครทำดีแล้วได้ดีเลยมีแต่คนทำชั่วได้ดีเขาปักใจเลยนะว่าทำดีได้ดีมีที่ไหนทำชั่วได้ดีมีถมไปเนี่ยมันกลายเป็นมิจฉาทิฏฐิละกลายเป็นมิจฉาทิฏฐิก็คือเขาฟันธงแล้วว่าไม่ใช่แค่สงสัยหรอกเขาตัดสินเลยว่าทำดีไม่ได้ดีทำชั่วไม่ได้ชั่วแต่ทำชั่วกลับได้ดีขึ้นมาก็กลายเป็นมิจฉาทิฏฐิได้จากไอ้เบื้องต้นแค่สงสัยนะครับพอสงสัยมันมีกำลังมากขึ้นมามันกลายเป็นมิจฉาทิฏฐิได้ในกรณีที่คุณพูดน่ะมันจะอยู่ในลักษณะข้อนี้โอเคไหมคุณอ้วนฮัลโหลคุณอ้วนหายไปไหนละท่านค่ะนิยตามิจฉาทิฏฐินิยตามิจฉาทิฏฐิกับนิวรณ์วิจิกิจฉาวันแยกไม่ค่อยออกอะค่ะเอ้าคืออย่างนี้ดูง่ายๆถ้ามิจฉาทิฏฐิมันฟันธงไปละอธิโมกมันตัดสินไปละมันตัดสินละตอนที่เป็นวิจิกิจฉาอธิโมกมันยังตัดสินไม่ได้เพราะมันยังลังเลสองฝักสองฝ่ายอยู่แต่ถ้าเป็นมิจฉาทิฏฐิเมื่อไหร่แปลว่าอธิโมกมันตัดสินไปแล้วว่าบุญไม่มีบาปไม่มีทำดีไม่ได้ดีทำชั่วไม่ได้ชั่วเออมันแค่นี้แหละไม่ใช่ลังเลสงสัยแล้วคือรู้แล้วว่าตัดสินไปแล้วว่าเชื่อไปแล้วว่าบุญไม่มีบาปไม่มีกลายเป็นทิฏฐิไปแล้วต่างกันนิดนึงเอาอธิโมกมาเป็นตัววิเคราะห์ชัดเจนนะครับสาธุเห็นไหมความสงสัยของคุณเป็นปาติรูปักกะวิจิกิจฉาก็คือสงสัยเพื่ออยากได้ต้องเรียนอภิธรรมต่อไปต่อไปต้องเรียนอภิธรรมต่อไปอีกถูกต้องยิ่งเรียนมากยิ่งรู้มากยิ่งเกิดปัญญาเข้าใจเหตุผลมากนะครับแต่ไม่ต้องกลัวนะครับผมมีความรู้จากอาจารย์ผมมากเท่าไหร่ผมถ่ายทอดให้พวกคุณหมดนะครับพวกคุณหากระบุงโตๆมาเก็บละกันนะครับสาธุมีท่านอื่นถามไหมครับมีนะถ้าคุณอรัฐไทยเชิญยังไม่เคลียร์เรื่องเวทนาของโมหะมูลจิตเลยเพราะว่าคำถามที่อาจารย์ถามตอนแรกว่าโมหะมูลจิตยังมีเวทนาได้กี่อย่างไม่ใช่ถามว่าคารับอารมณ์ได้กี่อย่างใช่เออคารับอารมณ์ได้กี่อย่างนะครับก็นักศึกษาก็ตอบแล้วว่ารับได้ทั้ง3อย่างนั่นแหละคือดีมากดีธรรมดากับไม่ดีนะครับแต่เพราะความโง่เขาก็เลยแยกอารมณ์พวกนี้ไม่ออกมันก็เลยเห็นอะไรก็เฉยไปหมดนะแค่นั้นเองโอเคยังคุณอรทัยโอเคเออมันโง่ไม่รู้มีเดี๋ยววันจันทร์จะให้ฝากคำถามให้พวกคุณถามอีกทีนะว่าอุเบกขาของโลภะกับอุเบกขาของโมหะมันต่างกันไหมนะคะหรือให้พวกคุณไปหาคำตอบมาล่วงหน้าก่อนอุเบกขาโลภะก็มี4ดวงอุเบกขาโมหะก็มี2ดวงแล้วอุเบกขาเวทนาทั้ง2จิต2กลุ่มเนี้ยเหมือนกันหรือต่างกันนะครับฮะก็ฝากท่านไปหาคำตอบมาก่อนแล้วก็มาเฉลยกันในวันจันทร์นะครับเอาละคืนนี้ก็ดึกแล้วขอยุติด้วยเวลาเพียงเท่านี้นะครับขอเชิญสวดมนต์บูชาพระรัตนตรัยกันนะครับอรหังสัมมาสัมพุทโธภควาทังภควันตังอภิวาเทมิสวากขาโตภควัตตาธโมธัมมังนามาสามิสุปาติปันโนภควัตโตสาวกสังโฆสังฆังนะมามิสัพเพสัตตาสัตว์ทั้งหลายที่เป็นเพื่อนทุกเกิดแก่เจ็บตายด้วยกันทั้งหมดทั้งสิ้นอาเวราจงเป็นสุขเป็นสุขเถิดอย่าได้มีเวรแก่กันและกันเลยอัพพยาปัจฉาจงเป็นสุขเป็นสุขเถิดอย่าได้เบียดเบียนซึ่งกันและกันเลยอานิคาจงเป็นสุขเป็นสุขเถิดอย่าความทุกข์กายทุกข์ใจเลยสุขีอัตานังปริหารันตุจงมีความสุขกายสุขใจรักษาตนให้พ้นจากทุกภัยทั้งสิ้นเถิดข้าพเจ้าขอตั้งสัจจะอธิษฐานขออนุ
ขอบคุณมากค่ะมากค่ะอาจารย์ขอบคุณมากค่ะคุณพิมครับสาธุครับคุณ CHN คุณน้อยสาธุครับคุณแอมสาธุครับคุณพรพงษ์คุณใหม่ขอบคุณค่ะสาธุอาจารย์สาธุครับคุณจินสาธุครับสาธุครับสาธุสาธุสาธุคุณวรรณาคุณครูเจ๋าคุณแม่คุณกัดสาธุสาธุครับบรรดา CSN คุณชิโลสาธุครับสาธุค่ะอาจารย์คุณอภิญญาคุณอิ๋วสาธุครับค่ะอาจารย์อาจารย์ขอบคุณค่ะสาธุครับสาธุครับคุณม้อยคุณป้าจงคุณแอลคุณวิภาพรสาธุครับสาธุค่ะอาจารย์สาธุค่ะอาจารย์คุณดุจเดือนคุณมาสาธุครับสาธุครับสาธุครับสาธุคุณวิภาพรสาธุค่ะอาจารย์คุณชัยภากรคุณรุ่งสาธุครับคุณอังวนคุณจิมคุณพันนิพาสาธุครับคุณที่วารัตคุณแอปเปิ้ลคุณไมสมายสาธุครับคุณดุจเดือนสาธุครับสาธุค่ะสาธุครับคุณต้อยสาธุครับคุณต้อยคุณพรหมคุณจงดีคุณนุชคุณอบสาธุครับสาธุค่ะอาจารย์สวัสดีสวัสดีสวัสดีคุณรุ่งวิภาคุณดาวิภาคุณเล็กสาธุครับคุณดวงพรสาธุครับคุณอมรวันคุณโอคุณนัทคุณบุญเรือนคุณรัฐคุณพยอมสาธุครับอาจารย์แค่พี่ชาติคุณมันธนาคุณวิจารณ์คุณพิตินันสาธุครับคุณศรีนวลคุณแหม่ม245คุณต้อยคุณสุวรรณีสาธุครับคุณเต็งสาธุค่ะอาจารย์ขอบพระคุณมากค่ะคุณเต็งคุณโสภาคุณสุรพงษ์คุณวิลาวันสาธุครับสาธุครับสาธุครับขอบพระคุณค่ะสาธุครับคุณนิตยาคุณสุนมัสการท่านพระป้องครับคุณปริศนาคุณนกคุณนิ้งสาธุครับสาธุค่ะขอบคุณค่ะคุณริษาคุณน้ำพึ่งคุณเจ้าต้งคุณกรกาลสินสาธุราตรีสวัสดิ์ห้อง3ครับราตรีสวัสดิ์ค่ะสาธุครับค่ะสวัสดิ์ค่ะสมาชิกห้อง2สาธุค่ะคุณแตงคุณมนัญญาคุณป้อมขวัญคุณบุญสาธุครับสาธุค่ะอาจารย์สาธุครับคุณกุลสาธุครับคุณสุภวรรณสาธุครับสวัสดีค่ะสาธุค่ะสาธุครับคุณสริญญาสาธุครับคุณกมลวรรณคุณไผ่เหลียวคุณชวีสาธุครับสาธุครับคุณบุญเนิร์ดคุณเดชาวุฒิคุณจารุชาคุณสุขลักษณ์แมวสาธุครับสาธุครับขอบคุณครับสาธุครับคุณธัญพัฒน์คุณมากค่ะอาจารย์สาธุค่ะสาธุครับคุณธัญพัฒน์คุณจารุชาคุณอ้วนสาธุครับคุณไหนคะสาธุครับสาธุครับคุณบีสคุณอันติมาคุณชัยกรคุณจิตสาธุครับสาธุค่ะอาจารย์ขอบคุณสาธุครับสาธุครับคุณศิวพรคุณเหมียวคุณแอดวิภาคุณแจ็คสาธุครับสาธุอาจารย์ที่ประจำสาธุครับนมัสการพระสังเวียนครับคุณรินดาคุณวิมลโปโลคุณตินาสาธุครับสาธุค่ะสาธุครับสาธุครับคุณนิพพรคุณประสงค์คุณวลีรัตคุณสมบัติสาธุครับสาธุครับอาจารย์คุณวชิระคุณอมาพรคุณสมพรคุณเลิฟลี่สาธุครับสาธุครับอาจารย์สาธุครับคุณนิสากรคุณนิ้งคุณพันนิตาคุณสัสีวิมลสาธุครับสาธุค่ะสาธุครับคุณสันสาธุครับคุณสันคุณนิดาคุณทุ่งใหญ่คุณเศรษฐพันธ์สาธุครับสาธุครับสาธุครับคุณอุบลทิพย์
คุณไพคุณพรพันธ์คุณไก่พีซีคุณเบนสาธุครับขอบคุณค่ะอาจารย์สาธุครับสาธุค่ะอาจารย์สวัสดีค่ะสาธุครับสาธุครับคุณจินพัฒน์คุณชัชนีคุณโรจน์คุณอาสาธุครับสาธุค่ะอาจารย์สาธุครับสาธุครับคุณพีคุณสมบูรณ์คุณเพทายคุณจุ๋มจิ๋มสาธุครับสาธุครับอาจารย์สาธุครับคุณกันดาคุณอรทัยคุณกนกรัตคุณเล็กสาธุครับราศีสวัสดิ์สมาชิกห้องนั่นแน่คุณกนกรัตเปลี่ยนโปรไฟล์อีกแล้วสาธุครับแน่เป็นน่ารักทุกรูปเนาะสาธุครับค่ะสาธุครับสมาชิกห้อง1ราศีสวัสดิ์นะห้อง2คุณใหม่คุณสอนคุณสรุชาคุณแอตตี้สาธุครับนาตีสวัสดิ์สาธุครับอาจารย์ขอบคุณค่ะสาธุค่ะอาจารย์